ที่หนึ่งของประเทศไทยร่วมกับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในส่วนของสาขาของคณะพยาบาลศาสตร์นอกจากนี้เราก็ได้รับการรับรองนะครับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากสภาการพยาบาลนะครับเป็นระยะเวลาสูงสุด5 ปีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดครับเราก็ได้รับการรับรองปี2564 2568นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ก็ยังได้รับการได้รับรางวัลนะครับการบริหารสู่ความเป็นเลิศจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราได้รับ2 ปีซ้อนที่เขาเรียกว่ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ TQC นะครับในปี2562แล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือปี2565นะครับซึ่งก็การันตีได้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรหรือคณะพยาบาลศาสตร์เรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกรอบในการบริหารจัดการแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็เพิ่งได้รับการรับรองนะครับหลักสูตรจากสถาบันการรับรองมาตรฐานระดับสากลของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหลักสูตรของเรานะครับก็เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองนะครับจากสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่า International Accreditation นะครับซึ่งเป็นชื่อย่อก็คือ ACEN นะครับจำนวน12หลักสูตรนะครับซึ่งในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรามีอยู่2หลักสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสูตรปกติก็คือหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาไทยกับอีกหนึ่งหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกว่าเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วเราก็มีได้รับการรับรองในหลักสูตรปริญญาโทอีก10หลักสูตรนะครับก็เป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยอยู่9หลักสูตรแล้วก็เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษอีก1หลักสูตรเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของเรานะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นสถาบันชั้นนําระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัยนะครับโดยเรามีตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน์โดยเราจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําใน100 อันดับแรกของโลกภายในปี2567นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะอยู่ในอันดับ1 ใน 100นะครับของการจัดอันดับของ QS World University Ranking ภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ก็จะเป็นมี4 ภารกิจหลักนะครับอันที่1ก็คือการจัดการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษาอันที่2ก็คือในส่วนของการผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพนะครับที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนที่3ก็คือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสุดท้ายก็คือการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคณะพยาบาลศาสตร์เรามีค่านิยมหลักนะครับที่เราเรียกเป็นตัวย่อก็คือ FONCMU นะครับ F ก็คือในเรื่องของการมุ่งเน้นคุณภาพนะครับ O ก็คือการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์นะครับที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัยนะครับตัว N ก็คือการดูแลเอาใจใส่ตัว C ก็คือความผูกพันทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน M ก็คือการที่บุคลากรอาจารย์นักศึกษาของเราครับเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมสุดท้ายก็คือตัว U นะครับความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่านิยมหลักของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะมุ่งสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่เรากําหนดนะครับเราก็มีแผนพัฒนาการศึกษาของเรานะครับซึ่งเราเรียกว่าแผนระยะที่13ตั้งแต่ปี2566ถึง2570เราก็จะมีตัวย่อนะครับที่ทำให้จำได้ง่ายก็คือ VPROUD นะครับ VPROUD นะครับทั้งนั้นในแต่ละตัวนะครับก็จะมีบ่งบอกสะท้อนถึงแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานเรานะครับในการที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ก็จะมีในเรื่องของการมุ่งสู่สากลนะครับก็คือการเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ฝึกฝนบัณฑิตก็คือสร้างบัณฑิตให้สามารถทํางานได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนก็ตามนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็มีภาวะผู้นํามีความคิดแบบเติบโตนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับแล้วก็ผลิตงานวิจัยก็คือการขับเคลื่อนนวัตกรรมงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมีผลกระทบมีประโยชน์ต่อสังคมชุมชนนะครับแล้วก็เชิงนโยบายแล้วก็มีการผลิตผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีการให้บริการสังคมเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งมอบบริการสุขภาพที่จะทำยังไงให้คนนะครับมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สะสมชื่อเสียงนะครับก็คือการสร้างเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติระดับชาตินะครับสุดท้ายก็คือการเคียงคู่คุณธรรมเคียงคู่ธรรมาภิบาลนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพเราจะทําได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกําลังคนที่มีความสามารถนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรสร้างความผูกพันของคนในองค์กรของคนที่เป็นผู้ใช้บริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนะครับการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตอลในองค์กรในการที่จะให้บริการกับนักศึกษาต่างๆหรือกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่เราเน้นคุณภาพอันนี้ก็เป็นทีมผู้บริหารของเรานะครับเรามีคณบดีนะครับมีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนักศึกษาก็อาจจะต้องมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรองคณบดีนะครับที่หลักๆก็จะมีรองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยคณบดีนะครับที่เกี่ยวข้องหลักก็ในเรื่องของการพัฒนานะครับคุณภาพนักศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้นะครับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาการทํายังไงให้นักศึกษาเรามีสมรรถนะนะครับในเรื่องของด้านภาษาอังกฤษสามารถทํางานได้ทั่วโลกนะครับไปไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนก็ตามเราก็จะมีทีมบริหารตามทีมผู้บริหารนะครับที่จะช่วยในส่วนของการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ของเราณปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่4ระดับนะครับก็จะมีหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตร1ปีนะครับแล้วเรามีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่2หลักสูตรนะครับหลักสูตรไทยหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปริญญาโทนะครับหรือพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตอยู่10สาขาวิชานะครับก็มีหลักสูตรไทยอยู่9นะครับหลักสูตรนานาชาติอยู่1หลักสูตรแล้วก็มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอยู่2หลักสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสูตรภาษาไทยกับหลักสูตรนานาชาติในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาโทนะครับเรามีทั้งหมดอยู่9สาขาวิชานะครับที่เป็นหลักสูตรไทยตามรายละเอียดบนสไลด์ที่นําเสนอนะครับแล้วก็มีหลักสูตรนานาชาติอยู่1หลักสูตรนะครับซึ่งเราก็แบ่งเป็นแขนงย่อย3แขนงวิชาณปัจจุบันนะครับเรามีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดอยู่1,500กว่าคนนะครับมีนักศึกษาปริญญาตรีนะครับตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4อยู่ประมาณ800กว่าคนมีนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับ500กว่าคนและนักศึกษาปริญญาเอกอีกประมาณ100กว่าคนนะครับการจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนการเรียนแบบออนไลน์หรือการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับแบบออนไลน์นะครับการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับการฝึกในสถานที่จริงบนโรงพยาบาลในชุมชนแล้วก็การส่งเสริมให้นักศึกษามีการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับกิจกรรมที่เราจัดให้กับนักศึกษานอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะเวลา4ปีก็จะมีกิจกรรมเสริมนะครับเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สามารถทํางานได้ทุกที่ของโลกนะครับมีความคิดแบบสร้างสรรค์นะครับมีความคิดแบบเชิงนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำ
สามารถที่จะริเริ่มสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมนะครับที่เราจัดให้กับนักศึกษานะครับในระหว่างที่เรียนอยู่ในหลักสูตรของเราตลอดระยะเวลา4 ปีนะครับนอกจากนี้เราก็มีโปรแกรมนะครับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะกับในของเรากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศนะครับดังนั้นนักศึกษาที่สนใจหรือต้องการที่จะฝึกทักษะหรือความสามารถเพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนี้ได้นะครับรวมทั้งมีนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีนะครับนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาตินะครับเพราะเราต้องการให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะใช้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เรามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษานะครับอาคารเรียนนะครับกรณีที่เรียนแบบในคลาสรูมหรือในห้องเรียนนะครับเรามีห้องในการที่จะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับการที่จะสื่อสารอัดคลิปอะไรต่างๆนะครับในแบบออนไลน์เรามีห้องปฏิบัติการนะครับสำหรับให้นักศึกษาฝึกความพร้อมนะครับในการที่จะไปให้บริการด้านสุขภาพหรือบริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยนะครับบนหอผู้ป่วยต่างๆนะครับทั้งในอาคารเรียนนะครับรวมทั้งในหอพักนักศึกษานะครับเพราะนั้นก็จะเอื้อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนตนเองให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปฝึกบนสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือในชุมชนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาแบบสามารถที่จะมาใช้บริการได้ตลอดเวลาเรามีห้องสมุดนะครับในการที่จะเป็นแหล่งค้นคว้านะครับศึกษาต่างๆข้อมูลนะครับมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับมี Wi-Fi ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเรามีหอพักนักศึกษานะครับในการให้นักศึกษาเข้ามาพักนะครับเนื่องจากธรรมชาติของการเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นะครับในช่วงปีแรกนักศึกษาจะต้องเรียนในส่วนของฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหลังจากปีที่2 3 4นะครับนักศึกษาก็จะเข้ามาใกล้ชิดกับการดูแลผู้ป่วยเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้นนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจะย้ายฝั่งมาอยู่ส่วนของสวนดอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหอพักบริการให้นักศึกษานะครับเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัตินะครับนอกเวลาราชการนะครับช่วงของตอนกลางคืนนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษานะครับเรามีห้องออกกําลังกายนะครับให้กับนักศึกษานะครับทั้งในส่วนของใต้หอพักหรือในหอพักของนักศึกษาบางจุดก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้บริการได้เรามีร้านค้าสวัสดิการต่างๆนี้เราก็ควบคุมในเรื่องของราคาของอาหารนะครับซึ่งก็จะถูกกว่าร้านอาหารโดยทั่วไปนะครับเรามีหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นแหล่งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแก่สังคมรวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับนักศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อรับข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะติดต่อนะครับกับทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็สามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางนะครับก็ทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็ยินดีที่จะน้อมรับในเรื่องของข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งคำปรึกษากรณีที่บุตรหลานของท่านนะครับที่อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับทางคณะเราก็จะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมนะครับผู้ปกครองในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับ
ที่ให้โอกาสมาพบปะกับผู้ปกครองนักศึกษานะครับในโอกาสนี้นะครับจะขอท่านคณบดีอยู่ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับเปิดกล้องของท่านนะครับเพื่อที่ว่าทีมงานจะได้ขอในภาพขออนุญาตแคปหน้าจอนะครับบันทึกภาพบรรยากาศในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ไว้นะครับขอทุกท่านนะครับช่วยเปิดกล้องนิดนึงนะครับจะได้แคปหน้าจอก่อนเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันแล้วจะได้เข้าสู่หัวข้อบรรยายในถัดไปครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านยิ้มหล่อๆสวยๆค้างไว้ก่อนนะครับจะประมาณแปดหน้าจอนะครับจะค้างไว้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานขอแคปหน้าจอยิ้มสวยๆค้างไว้ได้เลยนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวนั่งดีๆแป๊บหนึ่งดีกว่าขอแคปหน้ายิแ้คมปหน้าสวจยอๆครับปกครองอย่างนี้แหละครับผมถัดไปเลยครับถ้าได้ครบแล้วทีมงานแจ้งหน่อยนะครับผมว่าได้ครบหมดแล้วนะครับยิ้มค้างไว้ก่อนนะครับยิ้มค้างไว้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับในการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากทุกท่านครับผมลำดับถัดไปนะครับจะขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับหัวข้อบรรยายถัดไปนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและบทบาทของผู้ปกครองในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษานะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณเพ็ญทรงคำครับผมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณเพ็ญทรงคำให้หัวข้อบรรยายดังนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับโอเคค่ะค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้นะคะสำหรับในส่วนของอาจารย์วันเพ็ญเองนะคะก็จะคุยถึงเรื่องของการจัดการศึกษานะคะในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็บทบาทของผู้ปกครองนะคะในการที่จะสนับสนุนนะคะเด็กๆเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนนะคะได้จนจบตลอด4 ปีนะคะที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันทีนี้ในส่วนของการจัดการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีอยู่2หลักสูตรหลักๆนะคะก็คือหลักสูตรปกตินะคะหลักสูตรปกติเนี่ยจะเป็นการใช้ภาษาไทยนะคะในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนประมาณ20%นะคะของกระบวนวิชาของคณะนะคะส่วนหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยก็จะมีทั้งนักศึกษาที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่เรียนร่วมกันทีนี้ในส่วนของระบบภาคการศึกษาเองเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราจะเป็นระบบเขาเรียกว่าปีการศึกษานะคะ1 ปีการศึกษาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2 ภาคการศึกษาปกติซึ่งตรงนี้จะเป็นภาคการศึกษาบังคับนะคะคำว่าภาคการศึกษาบังคับก็จะหมายความว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนเรียนนะคะหากไม่ลงทะเบียนจะต้องทำเรื่องลาพักนะคะทีนี้ถ้าไม่ลงทะเบียนและไม่ลาพักภายใน30 วันนะคะหลังจากที่เปิดภาคการศึกษานักศึกษาจะพ้นสภาพนะคะโดยปริยายนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเน้นนะคะให้กับท่านผู้ปกครองอีกทีว่ากรณีของการที่จะต้องลงทะเบียนนะคะในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะต้องลงภายในวันที่เท่าไหร่นะคะทีนี้กรณีอีกอันหนึ่งก็คือใน1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเนี่ยค่ะปกติเราจะไม่บังคับนะคะยกเว้นว่านะคะชั้นปีที่2เนี่ยจะมีเรื่องของภาคฤดูร้อนที่เป็นบังคับอยู่1 ภาคการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่น้องนะคะขึ้นมาอยู่ชั้นปีที่2แล้วนะคะ2ก่อนขึ้นปี3เนี่ยค่ะตรงนี้จะต้องมีการเรียนภาคฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์นะคะ
ในส่วนของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรนะคะในหลักสูตรก็จะมีทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่า4ปีการศึกษานะคะโดยทั้ง4ปีเนี่ยจะประกอบด้วย8ภาคการศึกษาปกตินะคะแล้วก็1ภาคฤดูร้อนตามที่ได้กล่าวไปในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรเองนะคะหลักสูตรของปี2567เนี่ยนะคะจริงๆจะเป็นหลักสูตรใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรเนี่ยจะอยู่ที่134หน่วยกิตนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิชาที่จะต้องเรียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมวดที่1เนี่ยเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตรงนี้ก็จะเน้นที่จะทำให้น้องๆนะคะมีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของสังคมแล้วก็เรื่องของมหาลัยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอยู่ในสังคมได้อย่างดีนะคะเช่นในเรื่องของการที่น้องๆจะมีทักษะการเป็นผู้เรียนรู้นะคะทักษะในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆแล้วก็การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะส่วนหมวดที่2เนี่ยจะเป็นหมวดวิชาเฉพาะนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิชาแกนกับวิชาเอกนะคะวิชาแกนก็คือจะเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของการที่จะเป็นวิชาชีพพยาบาลนะคะส่วนวิชาเอกเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลทั้งหมดนะคะอันนี้จะเรียนรวมกันทั้งหมด98เครดิตนะคะหรือว่าหน่วยกิตนะคะส่วนหมวดที่3เนี่ยจะเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะซึ่งหมายความว่าน้องๆเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาได้อีก6หน่วยกิตตามความสมัครใจหรือว่าตามความสนใจนะคะซึ่งจะไม่ได้บังคับอยู่ในตัวของหลักสูตรนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลือกเรียนอะไรก็ได้ในของมช.ที่มีการเปิดกระบวนวิชานะคะทีนี้ในส่วนของหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ระบุไว้ว่า134หน่วยกิตเนี่ยค่ะจริงๆก็จะแบ่งออกเป็น4ชั้นปีนะคะทีนี้แต่ละชั้นปีเนี่ยตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงว่าแต่ละปีการศึกษาเนี่ยน้องๆอาจจะมีการลงทะเบียนที่แตกต่างกันนะคะยังไงก็ตามนะคะทางคณะเนี่ยก็ได้จัดเป็นแพ็กเกจนะคะเขาเรียกว่าแพ็กเกจสำเร็จรูปให้กับน้องๆที่ขึ้นที่กำลังเข้ามาใหม่เนาะที่เป็นชั้นปีที่1เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปเหมือนกับว่าต้องแย่งชิงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการอธิบายจะขออนุญาตอธิบายเพื่อความเข้าใจอย่างนี้นะคะในส่วนของแผนการศึกษา4ปีเนี่ยค่ะเอาง่ายๆก็คือตอนนี้นะคะบุตรหลานของท่านผู้ปกครองเนี่ยเข้ามานะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มปีหนึ่งนะคะก็อยู่ที่จุดสีเหลืองนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องจะต้องจบออกมาแล้วก็เป็นพยาบาลนะคะถามว่าจากจุดเริ่มต้นนะคะไปจนถึงจุดนะคะสิ้นสุดของการที่จะเป็นพยาบาลได้เนี่ยน้องๆจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะหลักๆก็คือเราจะแบ่งเรื่องของการศึกษาออกเป็น4ปีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนะคะน้องๆจะมีวิชาเรียนที่แตกต่างกันนะคะเอาปีหนึ่งก่อนนะคะปีหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่านะคะเป็นปีเริ่มต้นของการศึกษาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะน้องจะเรียนอยู่ในฝั่งที่เป็นของมช.นะคะแล้วก็มีเรียนของคณะแพทย์นะคะบางตัวแล้วก็มีเรียนของคณะพยาบาลแค่ตัวเดียวก็คือเรื่องของปฐมนิเทศนะคะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลนะคะถามว่าทำไมในส่วนของปีแรกนะคะเขาจะเน้นเรื่องอะไรก็คือเน้นให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิชาทั่วไปที่จะช่วยให้เขามีคุณสมบัติในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะคะการคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์หรืออะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะมีบังคับไว้อยู่2ตัวด้วยกันนะคะเขาจะเรียกว่าอิงหนึ่งกับอิงสองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านคณะดีได้กล่าวไปนะคะก็จะเห็นว่าทิศทางของคณะพยาบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆทุกคนที่เข้ามาศึกษาหลักสูตรเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพลเมืองโลกนะคะเรื่องของจิตวิทยาในชีวิตประจําวันเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้การเข้าถึงแล้วก็การที่จะประเมินต่างๆเพื่อที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนทางด้านชีววิทยาซึ่งก็จะเห็นว่าการเรียนชีววิทยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่าพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าวิชาชีพเนาะที่จะต้องดูแล
คนที่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความจําเป็นก็คือต้องเข้าใจในเรื่องของคนเข้าใจในเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะนอกจากนี้เขาจะต้องสามารถที่จะประมวลผลจากข้อมูลสุขภาพต่างๆเพื่อที่จะสามารถดูแลคนไข้ได้นะคะเขาก็จะเรียนชีวสถิติอย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของวิชาที่เกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าวิชาพรีคลินิกนะคะวิชาพรีคลินิกก็คือส่วนที่เป็นเขียวๆทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้จะจัดการเรียนการสอนโดยคณะแพทย์นะคะที่ให้การสนับสนุนคณะพยาบาลเราถามว่าทําไมน้องๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอนาโตมีนะคะซึ่งน้องจะต้องอนาโตมีนี่ภาษาไทยก็คือวิชากายวิภาคนะคะซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญถามว่าน้องจะต้องเรียนตั้งแต่ตอนไหนก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่จะเรียกว่าถ้าจะถามว่าค่อนข้างยากไหมคือจะต้องมีเรื่องของการจดจำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระดูกร่างกายของคนเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญเพราะว่าต่อไปในอนาคตถ้าน้องจะต้องไปเป็นพยาบาลนะคะจะต้องฉีดยาให้กับคนไข้ตำแหน่งของการฉีดยาต่างๆนะคะถ้าน้องไม่เข้าใจว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแตกต่างกันอย่างไรก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นวิชากายวิภาคเนี่ยจึงเป็นวิชาที่สําคัญนะคะแต่ก็เรียนท่านผู้ปกครองก่อนว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เรียนของคลีคลินิกเองเนี่ยนะคะทางคลีคลินิกเนี่ยเขาจะแจ้งมาเป็นลักษณะว่าถ้ากลางภาคนะคะสอบไปแล้วประมาณ30%นะคะเวลาที่เขาตัดเรื่องของการสอบเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถ้าน้องๆได้ต่ำกว่า15นะคะเขาจะเขียนมาว่าได้ F นะคะถ้าเกิดเห็นคำว่า F นะคะกลางเทอมเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะความหมายก็จะหมายความว่าคะแนนที่ทางกระบวนวิชาเนี่ยเขาเก็บไปนะคะปัจจุบันนี้น้องได้คะแนนต่ำกว่า50%ก็เลยถูกจัดอยู่ในที่ F แต่หมายความว่าน้องๆสามารถที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มเรื่องของความขยันนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนใหญ่นะคะมากกว่า90%น่าจะ95%เลยค่ะของนักศึกษาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ฝากบอกบุตรหลานด้วยว่าถ้าเห็น F ตั้งแต่กลางๆเทอมเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจเช่นกันนะคะทีนี้พอในปีที่1นะคะเรียนพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเรียนในส่วนของปีที่2นะคะปีที่2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนในส่วนของวิชาของที่เป็นตัวพยาบาลมากขึ้นนะคะพรีคลินิกก็จะเหลืออยู่แค่3ตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวสำคัญเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องโรคเรื่องยานะคะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าสรีรวิทยาเพื่อที่จะดูว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันทำงานแบบไหนยังไงนะคะจะได้ดูแลคนไข้ได้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะส่วนที่จะต้องเรียนอีกก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัวที่3นะคะที่ยกระดับขึ้นมาแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวที่4ที่จะสำหรับนักศึกษาพยาบาลเลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรพิเศษที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างนะคะน้องๆให้มีเรื่องของความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นนะคะหลักสูตรใหม่เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการเรียนนะคะ entrepreneur หรือว่าการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการเริ่มเรียนนะคะในส่วนของตัวที่เป็นภาคบรรยายต่างๆนะคะที่เป็นของตัวพยาบาลนะคะพอในส่วนของที่จะขึ้นนะคะจากพอจบปีสองจะขึ้นปีสามนะคะช่วงนี้ค่ะที่บอกว่าจะมีเรื่องของซัมเมอร์หรือว่าช่วงภาคฤดูร้อนนะคะซึ่งน้องๆก็จะมีการขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยนะคะอยู่หนึ่งหน่วยกิตนะคะซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะเรียนตัวที่เป็นบรรยายอีก2ตัวนะคะหลังจากที่น้องๆผ่านตรงนี้ไปแล้วนะคะน้องๆก็จะเข้าสู่เรื่องของปีสามนะคะซึ่งปีสามเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติมากขึ้นนะคะตอนนี้บรรยายจะน้อยลงละนะคะแล้วก็พอปีสี่นะคะจากที่อยู่ในคลินิกในส่วนของปี3นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยนะคะเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในช่วงรอยต่อระหว่างปี3กับปี4เนี่ยนะคะหลังจากที่น้องจบปี3แล้วเราจะมีเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปพิเศษให้นะคะก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่น้องๆเนี่ยจะต้องไปทำงานนะคะในโรงพยาบาลต่างๆ
นะคะนอกจากนี้พอในส่วนของปี4นะคะถ้าจบเทอม1แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของตัวเวิร์กช็อปที่เป็นการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้น้องเนี่ยมีความคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของหลักสูตรทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าน้องค่อนข้างจะเรียนหนักนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ปกครองเองนะคะอาจจะต้องซัพพอร์ตน้องเยอะนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เรียนเนี่ยน้องรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะขอผู้ปกครองซัพพอร์ตด้วยยังไงก็ตามทางคณาจารย์นะคะแล้วก็ทางทีมบริการการศึกษานะคะแล้วก็ทางคณะเองเนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านในแต่ละระดับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นระดับพื้นฐานนะคะที่หมายความว่าโดยปกติแล้วถ้าน้องสามารถที่จะเรียนไหวนะคะตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยก็จะจบได้ภายใน4ปีนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้ากรณีที่น้องๆรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันหนักหนาเกินไปหลายคนอาจจะบอกว่าพอเข้าปีหนึ่งแล้วนะคะบางตัวเนี่ยจะเรียนไม่ผ่านมีบ้างนะคะที่เขาเรียกว่าติดเอฟติดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการขยับเนี่ยมันก็จะขยับจาก4ปีเป็น5ปีเพราะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายให้กับผู้ปกครองเข้าใจด้วยว่าจริงๆหลักสูตรคือ4ปีแต่ว่าน้องๆเองนะคะถ้าเกิดกรณีที่การเรียนต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ตาม4ปีก็สามารถเป็น5ปี6ปีอะไรอย่างนี้ได้นะคะทีนี้หลังจากที่น้องจบปี4เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะน้องจะต้องมีการสอบประมวลความรู้นะคะก่อนที่จะจบไปจริงๆนะคะแล้วก็พอจบไปแล้วนะคะน้องจะต้องมีการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้น้องเนี่ยได้ใบอนุญาตแล้วก็สามารถประกอบวิชาชีพได้โดยสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะได้จากสภาการพยาบาลค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการจัดการเรียนการสอนประมาณนี้แล้วนะคะน้องๆเองก็จะได้รับการพัฒนาเช่นเรื่องของโครงการพัฒนานักศึกษาซึ่งเดี๋ยวทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาก็จะมาคุยให้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องของโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนอย่างที่ท่านคณบดีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ในส่วนของระบบการศึกษานะคะตรงนี้อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากในส่วนของระบบการศึกษาเองเนี่ยกระบวนวิชาชั้นปีที่2ถึง4เนี่ยนะคะข้อสังเกตก็คือว่าหลักๆมันจะมีบางวิชานะคะที่จะต้องเรียนในปี1ผ่านก่อนยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวที่เขาเรียกว่าเป็นกายวิภาคเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเงื่อนไขของการจะไปเรียนต่อวิชาที่เป็นปรสิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเทอม1นะคะของปี1น้องไม่ผ่านวิชาเนี้ยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปเรียนในเทอม2ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะคณะจะมีกระบวนการนะคะในการช่วยเหลืออย่างตอนนี้เองเนี่ยนะคะพอเราทราบว่านักศึกษาจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ยุ่งยากกับเรื่องของการเรียนวิชาพรีคลินิกเราก็จะมีโครงการพี่สอนน้องนะคะซึ่งจะเป็นโครงการที่ให้พี่ๆนะคะชั้นปีที่2 3 4ที่มีความเก่งแล้วก็ได้ A นะคะในวิชาพรีคลินิกเนี่ยมาช่วยสอนน้องนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการที่จะช่วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะกรณีที่ไม่สามารถที่จะเรียนได้ตามระบบอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา4ปีนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในกรณีของการเรียนตัวของคณะนะคะในคณะเองเนี่ยเกณฑ์ของสภาการพยาบาลนะคะจะระบุไว้ว่าน้องๆจะต้องผ่านในแต่ละกระบวนวิชาด้วยเกรด C นะคะนั่นหมายความว่าก็คือ60%ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนที่ได้เกรด D D บวกหรือ F นะคะในกระบวนวิชาของคณะจำเป็นจะต้องมีการลงเรียนใหม่นะคะอันนี้ก็เลยจะขออนุญาตแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบด้วยนะคะส่วนเรื่องของการพ้นสภาพนักศึกษานะคะก็จะเห็นว่ากรณีที่เรียนครบ2ภาคการศึกษาปกตินะคะก็คือเรียนปี1นะคะถ้าเกรดเฉลี่ยได้น้อยกว่า 1.50 อันนี้จะถือว่าเป็นการพ้นสภาพนะคะโดยปริยายแล้วก็กรณีเรียนครบ4ภาคการศึกษานะคะเกรดเฉลี่ยจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 1.75 นะคะแล้วถ้าเกิดเรียนต่อเนื่องไปจนถึงขึ้นปี3แล้วนะคะเกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.75 นะคะแล้วก็
ถ้าเกิดได้ต่ำกว่า1.75ติดต่อกัน2 ภาคการศึกษาก็จะพ้นสภาพเช่นกันนะคะเพราะนั้นในส่วนของการจบนะคะสุดท้ายน้องจะต้องจบด้วย2.00นะคะเขาเรียกว่าเกรดเฉลี่ยนะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนเรียนนะคะทุกคนนะคะจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งปกติแล้วเขาจะมีปฏิทินการศึกษาให้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ทางทีมบริการการศึกษาก็จะส่งเรื่องของข้อมูลนะคะแจ้งให้ท่านเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะอันนี้ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะหมายความว่าน้องลงทะเบียนล่วงหน้าไปก่อนนะคะส่วนการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยมันจะตามหลังนะคะก็คือตามหลังประมาณอีกน่าจะสัก3 อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครบ3 อาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะเขาระบุว่าจะต้องมีการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเช่นของเทอมหนึ่งนี้นะคะภายในวันที่5 กรกฎาคมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขอผู้ปกครองนะคะช่วยชําระเนาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วการลงทะเบียนจะเป็นโมฆะนะคะแล้วจะต้องมาทําเรื่องนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนหลังกําหนดได้ไหมซึ่งจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอที่จะสามารถจะขอได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในส่วนของนักศึกษาเองนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยและจะต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่า80%นะคะจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้ค่ะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของระบบดูแลนักศึกษานะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเมื่อน้องๆเข้ามาสู่คณะพยาบาลศาสตร์มอชอแล้วนะคะเราก็ตั้งใจที่จะดูแลเต็มที่นะคะทั้งเรื่องของด้านวิชาการนะคะด้านในเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเพราะนั้นระบบในเรื่องของการดูแลนักศึกษาเนี่ยเราจะมีระบบในเรื่องของพี่รหัสนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ประจําชั้นปีด้วยนะคะที่จะดูแลในภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็จะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าในเรื่องของความใกล้ชิดนี่ต้องบอกว่าคณะพยาบาลเนี่ยนะคะน่าจะใกล้ชิดที่สุดแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาเองเนี่ยนะคะตอนนี้คณะเนี่ยได้แต่งตั้งอาจารย์นะคะที่ทําหน้าที่ในการที่จะให้คําดูแลก็เรียกว่าให้คําปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆคือไม่ได้แต่เฉพาะเรื่องของวิชาการนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่อย่างที่ว่าไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแนะนํานะคะถ้าน้องๆเนี่ยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะคะสามารถที่จะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดนะคะซึ่งอาจารย์เขาให้เวลาเต็มที่นะคะทีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของปีหนึ่งนะคะถ้าเป็นหลักสูตรปกตินะคะก็จะมีอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีอาจารย์หลายท่านอาจจะเข้าซูมวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะแนะนําในภาพรวมก็แล้วกันนะคะก็จะมีอาจารย์รังสิมานะคะท่านอาจารย์ลักษณัตนะคะอาจารย์จิตตวดีอาจารย์นัทยานะคะรายละเอียดของชื่อนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะคะไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยผู้ปกครองสามารถเข้าไลน์กลุ่มนะคะที่เฉพาะเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านนะคะซึ่งปกติแล้วเราก็จะมอบหมายนะคะจำนวนนักศึกษาเนี่ยนะคะไม่ให้เกิน15 คนนะคะก็ในปีนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ12 ถึง 14 คนนะคะต่ออาจารย์1 คนค่ะทีนี้อาจารย์ท่านต่อมานะคะก็จะเป็นออิานเจทอารร์ยเน์็ตเบสมันบ่เข้าก้นโทรศัพท์หนูมีปัญหาค่ะก็จะมีท่านอาจารย์ประทุมนะคะอาจารย์กิ่งฟ้าอาจารย์ปิยพรนะคะอาจารย์การสุดานะคะนี่แนะนําให้ดูภาพกันก่อนนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอาจารย์สรัญญานะคะอาจารย์สุวิทย์อาจารย์จันฉายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของปีหนึ่งทั้งหมดนะคะภาคปกติแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์เพชรสุนีแล้วก็อาจารย์สมใจด้วยนะคะส่วนภาคที่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะจะมีอาจารย์อยู่4 ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีท่านอาจารย์นงลักษณ์นะคะท่านอาจารย์ปียนุชท่านอาจารย์สุภารัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์อภิรดีนะคะก็ตามกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในรายชื่อนะคะ
ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็จะเห็นว่าท่านคณบดีได้กล่าวถึงเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนแล้วนะคะว่าคณะพยาบาลเนี่ยค่ะเรามีโครงการแลกเปลี่ยนกับหลายๆสถาบันนะคะมีทั้งเรื่องของทางญี่ปุ่นเนาะไต้หวันสวีเดนนะคะแล้วก็ทางออสเตรเลียทางอะไรด้วยนะคะคือประมาณ10ประเทศได้นะคะทีนี้ในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของทางวิชาการซึ่งก็จะเห็นว่าในส่วนของนักศึกษานะคะสามารถที่จะสมัครนะคะขอเข้าโครงการแลกเปลี่ยนได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประมาณชั้นปี2 3 4ขึ้นไปนะคะเนื่องจากปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะวุ่นวายกับเรื่องของการที่จะต้องปรับตัวอะไรก่อนแล้วก็เรียนนะคะเอาไว้ย้ายมาฝั่งที่มอชอแล้วนะคะเขาเรียกว่าฝั่งทางสวนดอกแล้วเนี่ยนะคะค่อยมาดูกันว่าในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของทุนการศึกษานะคะในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนสนับสนุนด้วยนะคะทีนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะก็จะเห็นว่าคณะพยาบาลนะคะก็ร่วมมือกับทางมช.นะคะต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารได้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีความสามารถในการที่จะทำงานได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยนโยบายของมช.นะคะกับทิศทางของคณะก็มุ่งที่จะผลักดันให้นักศึกษาสามารถที่จะมีทักษะเรื่องของภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะมีการอบรมพิเศษให้นะคะเราจะมีเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้มีเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะถัดมาเนี่ยสิ่งที่อยากจะเรียนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองก็คือจริงๆเนี่ยในตอนที่น้องๆเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าการเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนาะจากการที่เขาปรับจากระบบโรงเรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบมหาลัยซึ่งก็จะเห็นว่าเขาจะต้องมีการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะต้องมีการวางแผนการศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองนะคะต้องศึกษาข้อมูลกฎระเบียบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนพวกนี้ค่ะน้องๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนนะคะส่งงานแล้วก็เข้าสอบนะคะจึงจะสามารถที่จะเรียนผ่านได้เพราะฉะนั้นด้วยลักษณะของระบบการเรียนที่เปลี่ยนไปเนี่ยจึงทำให้น้องๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวนะคะค่อนข้างมากแม้กระทั่งเรื่องของการมีเพื่อนใหม่นะคะหรือเรื่องของการมีที่อยู่ใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาพึ่งตนเองได้เนาะมีอิสระในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ชีวิตนะคะก็หลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ไม่เข้าเรียนบ้างหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ฝากนะคะในส่วนของผู้ปกครองนะคะช่วยเน้นย้ำเด็กๆด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางคณะพยาบาลเองเนี่ยก็จะมีทีมนะคะช่วยดูแลอยู่เพราะว่าเราก็จะมีไลน์กรุ๊ปของอาจารย์ผู้สอนเนาะกรณีที่เกิดเหตุใดๆว่าน้องหายไปไหนนะทําไมไม่เข้าเรียนเนี่ยเราก็จะมีระบบในการติดตามนะคะผ่านเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นแรงสนับสนุนสําคัญนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะนั้นเรามาช่วยกันเนาะในเรื่องของการดูแลนะคะเด็กๆทุกคนให้สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นพยาบาลได้นะคะแล้วก็ถ้าสามารถทําได้ภายใน4 ปีเนี่ยมันก็จะทําให้เขานะคะก้าวสู่เรื่องของการใช้ชีวิตนะอย่างเป็นเขาเรียกว่ามีวิชาชีพที่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของผู้ปกครองเองถ้าอยากทราบนะคะว่าผลการลงทะเบียนเรียนในส่วนของผลการศึกษาของเด็กๆนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างการจะชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะก็ทําได้ออนไลน์นะคะโดยผ่านสํานักเขาเรียกว่าเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและประมวลผลนะคะตามลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยนะคะตอนที่ท่านผู้ปกครองเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยน้องๆจะลงหน่วยกิตไม่เท่ากันในแต่ละภาคการศึกษาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีลักษณะของการจ่ายแบบไหนเนื่องจากทางมช.เองนะคะจะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายนะคะนั้นคําว่าเหมาจ่ายหมายถึงว่าในแต่ละภาคการศึกษาไม่ว่าจะลงกี่หน่วยกิตนะคะก็จะเขาเรียกว่าจ่ายเท่ากันนะคะนั้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะคะค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถ้าเป็นภาคการศึกษาปกติก็คือเทอมปกตินะคะจะอยู่ที่25,000 บาทนะคะส่วนภาคฤดูร้อนก็จะเป็น12,500 บาทนั้นก็จะเห็นว่าภาคการศึกษาปกติก็คือ8ภาคการศึกษานะคะแล้วก็อีก1ภาคฤดูร้อนเพราะฉะนั้นประมาณการค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจะมีอยู่2ส่วนก็คือถ้าเป็นนักศึกษาไทยนะคะอัตราค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่50,000 บาทในภาคการศึกษาปกตินะคะภาคฤดูร้อนก็จะเป็น25,000 บาทในขณะที่นักศึกษาต่างชาตินะคะก็จะมีการจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็เป็นค่าธรรมเนียมภาคปกติที่70,000 บาทแล้วก็ภาคฤดูร้อนที่33,000 บาทนะคะตรงนี้เป็นการประมาณการโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะกับเรื่องของค่าหอพักต่างๆนะคะส่วนการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีช่องทางตั้ง4ช่องทางเนาะหลักๆก็คือถ้าเขาระบุวันสุดท้ายของการจ่ายนะคะเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาถ้าผ่านQR code เนี่ยก็จะได้ถึงเวลา 23.00 นนะคะแต่ถ้าเป็นธนาคารก็จะเวลาทําการธนาคารปกตินะคะส่วนบัตรเครดิตนะคะตรงนี้จะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะคะก็สามารถจ่ายที่กองคลังก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยจะผ่อนชําระนะคะ0%ได้3 เดือนนะคะส่วนเรื่องของ e-wallet นะคะแล้วก็พวก Alipay นะคะ WeChat Pay เนี่ยสามารถที่จะจ่ายได้แต่ก็มีค่าธรรมเนียมการศึกษา1.7%นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผู้บริหารด้านการศึกษานะคะหลักๆก็คืออาจารย์วันเพ็ญนะคะก็เป็นรองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรีก็จะเป็นคนดูแลนะคะในทุกๆเรื่องทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะอาจารย์ดร.วรันธรนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการจัดหน่วยการเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนานักศึกษาร่วมกับท่านอาจารย์ปิยวรรณนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาคุยถึงเรื่องว่าในส่วนของพัฒนานักศึกษาเรื่องทุนเรื่องหอพักเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนของงานบริการการศึกษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพนักศึกษานะคะก็จะเป็นทีมสนับสนุนที่ช่วยก็มีตั้งแต่หัวหน้างานการบริการการศึกษานะคะพี่เก๋สุจิกานะคะแล้วก็มีพี่ต้นตังเนาะที่เป็นหัวหน้าหน่วยปริญญาตรีนะคะพี่เอสนะคะที่เป็นพิธีกรนะคะก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษานะคะแล้วก็มีถ้าต้องไปติดต่อที่เรื่องของการใช้ห้องแลบอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นน้องอีฟนะคะทันชนกนะคะแล้วก็จะมีน้องน้ำนะคะที่อยู่ห้องสมุดนะคะดวงไทยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการคณะเนี่ยผู้ปกครองสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์กรุ๊ปก็จะสะดวกนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาเป็นกลุ่มผู้ปกครองนักศึกษาใหม่นะคะตาม QR code นะคะตรงนี้นะคะถ้ายังไงนะถ้าไม่ทันคิดว่าตอนท้ายนะคะเดี๋ยวทางน้องเอสเองเนี่ยจะโชว์ในเรื่องของตัว QR code ให้เข้าร่วมกลุ่มได้ค่ะก็สำหรับในส่วนของอาจารย์วันเพ็ญนะคะก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็คงขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมวันนี้แล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆว่าบุตรหลานของท่านนะคะเป็นหนึ่งคนเนาะที่สามารถเข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์มอชอซึ่งตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งร่วมนะคะของประเทศไทยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณเพ็ญทรงคำเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับพูดคุยในเรื่องของการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและบทบาทของผู้ปกครองนะครับในการสนับสนุนการเรียนของน้องๆนะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุนการศึกษาและแหล่งประโยชน์ต่างๆนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณสวัสดิ์สิงห์ครับท่านผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษานะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้นะครับก็จะเป็นผมนะครับที่จะให้ข้อมูลแทนนะครับขออนุญาตแชร์ข้อมูลให้กับท่านผู้ปกครองนะครับครับผมในส่วนของงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสวัสดิการทุนการศึกษาและวินัยนักศึกษานะครับซึ่งก็จะมีหลายส่วนเหมือนกันที่ท่านคณบดีและท่านอาจารย์วันเพ็ญได้พูดคุยให้กับท่านผู้ปกครองรับฟังไปเมื่อกี้แล้วนะครับในส่วนของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน้องๆนะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีเช่นกรรมการทุนการศึกษานะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคลที่อาจารย์วันเพ็ญได้แนะนําไปเมื่อกี้นะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตใจนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีอาจารย์ประจําชั้นปีมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้เองนะครับท่านหัวเรือใหญ่ของเรานะครับก็คือท่านอาจารย์ปิยวรรณสวัสดิ์สิงห์นะครับเป็นผู้ช่วยคณบดีก็ดูแลด้านนี้โดยตรงนะครับซึ่งอาจารย์ประจําชั้นของน้องๆนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือของที่ท่านผู้ปกครองเห็นในจอนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์อินทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําชั้นปีที่1นะครับด้านล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรออฟฟิศนะครับซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถบันทึกไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือสงสัยเกิดเหตุเรื่องราวต่างๆนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามท่านได้นะครับและขวามือสุดนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตใจของชั้นปีที่1ที่เพิ่งเพิ่มมาได้เป็นปีที่2นะครับเพิ่งแต่งตั้งปีที่แล้วและปีนี้นะครับเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ได้เจอเหมือนกันหมดนะครับว่าน้องๆเริ่มมีปัญหาด้านการเจ็บป่วยทางจิตใจมากขึ้นนะครับทางเราก็ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาให้คําแนะนํานะครับต่อไปก็เป็นบุคลากรหน่วยบริการการศึกษาที่น้องๆจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องต่างๆนะครับเมื่อกี้ทางอาจารย์ท่านอาจารย์วันเพ็ญก็ได้พูดคุยไปบางส่วนแล้วนะครับทั้งส่วนของหัวหน้างานบริการการศึกษาก็จะเป็นพี่เก๋นะครับก็จะมีพี่แอนพี่ตั๊กพี่ปุ้มพี่ต้นตาลพี่เพลงนะครับตรงนี้จะขอผ่านไปเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในหน่วยส่วนของบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็มีผมนะครับอภิชนสมมิตรพีเอสนะครับมีพี่เจนมีพี่เนยนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมใหญ่ของมช.เรานะครับที่จะพัฒนาน้องๆนักศึกษานะครับก็คือต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่เป็นคนดีคนเก่งและรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยหัวข้อก็จะมีการพัฒนาน้องๆนักศึกษาแบ่งเป็นด้านๆดังนี้นะครับผมนี่ผมจะผ่านไปเร็วๆนะครับในส่วนของมช.เองก็จะแบ่งน้องๆเป็นสมาร์ทคาแรคเตอร์อยู่6ด้านเหมือนกันนะครับด้านจิตใจด้านสุขภาพด้านบุคลิกภาพด้านภาษาและด้านไอทีและก็ด้านสมองนะครับในส่วนของคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมจะได้เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีจิตอาสานะครับแล้วก็ที่จะเน้นย้ำให้น้องนักศึกษานะครับอันไหนควรไม่ควรนะครับข้อควรทำต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์เองจะขอแนะนำเครื่องแบบยูนิฟอร์มชุดการแต่งกายนะครับของน้องๆเมื่อน้องๆได้มาเรียนที่นี่ชุดเครื่องแบบก็จะมีไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็จะมีชุดนักศึกษาปกตินะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็เป็นชุดนักศึกษาทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นชุดในโอกาสพิเศษก็จะเป็นกระโปรงม่วงกางเกงขายาวนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดฝึกชุมชนนะครับก็จะเป็นชุดด้านขวามือสุดแล้วก็ชุดขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยก็จะน้องๆก็จะเรียกติดปากกันว่าชุดหมีชุดหมีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นข้อบังคับของมช.นะครับว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศนะครับของผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยและนักศึกษานะครับตอนนี้เราก็มีประกาศตัวนี้ออกมานะครับก็ค่อนข้างเปิดกว้างให้กับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับเมื่อกี้ท่านคณบดีก็ได้ให้ชมภาพบางส่วนของหอพักนักศึกษาไปแล้วนะครับก็จะให้ชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหอพักนักศึกษาพยาบาลหนึ่งนะครับก็จะเป็นหอในฝั่งสวนดอกนะครับตอนนี้น้องปีหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ฝั่งสวนสักก็คือฝั่งมช.กันส่วนใหญ่นะครับน่าจะจองหออะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอในฝั่งของปี2ที่น้องจะย้ายมาเรียนสวนดอกมากขึ้นนะครับแต่น้องๆเข้าใจว่าปี1หลักสูตรนี้น่าจะได้เรียนที่ฝั่งนี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นภาพสภาพแวดล้อมภายในของหอพักนักศึกษาที่ในส่วนของคณะนะครับผมอ
ก็จะมีการให้บริการต่างๆหลายที่ครอบคลุมห้องพักก็จะเป็นแบ่งเป็น2ห้องนะครับก็คือสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีห้องใหญ่4คนนะครับแล้วก็ห้องเล็ก2คนแล้วก็หอชายก็จะเป็นห้องละ2คนนะครับนี่ก็จะเป็นบุคลากรในส่วนของหอพักนักศึกษานะครับที่คอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านตอนที่อยู่หอพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอพักในกํากับในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์อันนี้ก็เป็นกึ่งเหมือนเอกชนนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คือถ้าหอหนึ่งไม่ได้หอเต็มก็จะมาอยู่ที่หอนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หอเมื่อกี้หอหนึ่งนะครับทีนี้มาพูดในเรื่องของสิทธิ์บริการสุขภาพนะครับถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยเราจะต้องให้น้องเขาทําประกันก่อนเข้าประเทศมานะครับซึ่งจะได้ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของน้องเขานะครับส่วนในน้องๆที่เป็นนักศึกษาไทยนะครับน้องก็จะได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลนะครับโดยสิทธิ์ประกันทั่วหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรทองนะครับถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่มอชอนะครับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะควบคู่กับสิทธิ์บริการอนามัยนะครับในวงเงิน20,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษานะครับหากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือเรียกสั้นๆว่าโรงพยาบาลสวนดอกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าศูนย์สุขภาพของมอชอเองนะครับยกเว้นกรณีที่น้องใช้สิทธิ์บัตรข้าราชการหรือสิทธิ์ประกันสังคมตรงนี้จะใช้สิทธิ์ซ้อนกันไม่ได้นะครับโดยนักศึกษานะครับสำหรับน้องใหม่เนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะครับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4มิถุนาจนถึง30มิถุนานี้เท่านั้นนะครับฝากท่านผู้ปกครองเน้นย้ําบุตรหลานของท่านด้วยว่าอย่าลืมลงทะเบียนสิทธิ์ประกันสุขภาพด้วยนะครับเพราะสำคัญเพราะถ้าเกิดมาเจ็บป่วยระหว่างที่กําลังมาเนี่ยจะได้สามารถส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่าสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนนะครับถึงภายใน30ก็จะเป็นของเมด CMU นะครับระบบแบบคำร้องเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยข้อมูลอะไรที่สำคัญเนี่ยผมจะไปแชร์ให้ในกลุ่มแชทกลุ่มไลน์ผู้ปกครองอีกครั้งเมื่อกี้ท่านอาจารย์วันเพ็ญได้แจ้งไปแล้วว่าขอผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมแชร์ไว้ในข้อความนะครับท่านผู้ปกครองท่านใดที่สะดวกเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ากลุ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของน้องเขาหลักๆเลยนะครับก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับในการติดต่อเวลาใช้สิทธิ์บริการต่างๆนะครับหากเจ็บป่วยในเวลาราชการจะต้องไปที่ไหนอย่างนี้นะครับก็จะมีศูนย์สุขภาพมช.ซึ่งอยู่ในมช.นะครับถ้าน้องมาทางฝั่งสวนดอกก็จะมีคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับหากเจ็บป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการก็จะมาที่ชั้นหนึ่งอาคารบุญสมมาตินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนไปก็เป็นห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเหตุอุบัติเหตุเจ็บป่วยและฉุกเฉินเลยเนี่ยต้องไปที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน ER ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุภัยจากรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับผมตัวตอนนี้น้องๆเขาจะได้ประกันนะครับประกันอุบัติเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำไว้ให้นะครับโดยน้องๆนะครับจะได้สิทธิ์ทั้งหมดในวงเงินตามที่พรบก่อนนะครับถ้ารถประสบอุบัติเหตุนะครับมีพรบคุ้มครองนะครับกรณีมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามจะมีวงเงินที่ใช้จากส่วนตัวเอง30,000 บาทนะครับส่วนที่2นะครับเบิกได้คืนจากบริษัทประกัน10,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่มีคู่กรณีและต้องการใช้สิทธิ์คู่กรณีต้องมีตามเงื่อนไขดังนี้นะครับซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากส่วน30,000 บาทแรกเบิกจากสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าโลกสิทธิบริการอนามัยนักศึกษานะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับที่เพิ่มมาปีนี้ก็จะมีในเรื่องของบริการทันตะสุขภาพนะครับถ้าน้องที่มีประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ผมให้แจ้งไอสวนดอกไปเมื่อกี้นะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็จะมีไทม์ไลน์อย่างนี้นะฮะส่วนน้องที่จะชําระเงินเองก็จะไปที่คลินิกทันตกรรมพิเศษคณะแพทยศาสตร์นะครับตามวันเวลาดังกล่าวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องไม่ต้องการไปในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆนะครับหากน้องมีอาการที่เข้าข่าย16อาการดังนี้นะครับใช้สิทธิ์บัตรทองไปรับยาได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเจอหมอไม่ต้องพบแพทย์นะครับ
ก็คือนําบัตรประชาชนไปที่ร้านยาเพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้นและครับและรับคําแนะนําจากท่านเภสัชนะครับตามกลุ่ม16อาการนี้นะครับก็ได้รับยาเลยนะครับที่ร้านยาเภสัชมช.ทั้ง3สาขานะครับที่ตรงคณะเภสัชตรงศูนย์ไผ่ล้อมนะครับแล้วก็ร้านยาพืชพลังช้างคานนะครับมี3ที่นี้ด้วยกันนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้เลยนะครับทีนี้ทางด้านร่างกายไปแล้วนะครับทีนี้เป็นด้านของจิตใจนะครับหากน้องๆมีข้อกังวลสงสัยหรือไม่แน่ใจตัวเองเป็นอะไรไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับมอชอมีศูนย์สุขใจนะครับอยู่ที่ชั้น2อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะให้บริการคัดกรองประเมินสุขภาพจิตให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารักษาโดยจิตแพทย์ให้สุขภาพจิตศึกษานะครับก็จะมีลิงก์มีข้อมูลอะไรให้บริการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงเช้าถึง20 ทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือ8 โมงเช้าถึง16 โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประเมินนะครับแหล่งให้บริการด้านสุขภาพจิตนะครับนอกจากศูนย์สุขภาพจิตแล้วมีโครงการบ้านหลังที่2ของคณะมนุษยศาสตร์นะครับมีซาวมายคลินิกนะครับของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมีหอพักใจของหอพักในมอชอนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ให้ข้อมูลในการช่วยเหลือทางด้านจิตใจอยู่หลายที่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตาของแบบทดสอบนะครับทีนี้ในส่วนของการตรวจสุขภาพครับท่านผู้ปกครองครับในอีกไม่นานนี้นะครับบุตรหลานของท่านจะต้องได้ตรวจสุขภาพแล้วนะครับในวันที่14นะครับการตรวจสุขภาพมันจะเป็นแพ็กเกจนะครับผมไม่สามารถแยกตรวจตามรายละเอียดได้นะครับตรวจสุขภาพครั้งนี้จะมีตรวจร่างกายตรวจดูเชื้อภูมิคุ้มกันต่างๆภูมิคุ้มกันโรคสุขใสมีการเอ็กซเรย์ปอดตรวจตาบอดสีวัดระดับการมองเห็นและทดสอบทางจิตวิทยานะครับส่วนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็จะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆก่อนขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วยนะครับทีนี้ที่เราต้องตรวจสุขภาพเพื่ออะไรและก็ฉีดวัคซีนเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับปราศจากโรคอาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษานะครับซึ่งต้องผ่านการตรวจร่างกายทั้งหมด6ข้อนะครับซึ่งการที่เราฉีดวัคซีนด้านขวามือเนี่ยก็คือเป็นไปตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์เรื่องแนวทางปฏิบัติการในการคัดกรองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานนี่นะครับก็ต้องมีการป้องกันก่อนที่จะขึ้นหอผู้ป่วยนะครับว่าน้องๆนักศึกษาของท่านได้ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับในส่วนของวันที่14นี้นะครับที่จะเป็นการตรวจสุขภาพนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ข้างต้นว่ามันจะเป็นแพ็กเกจแบบเหมาไม่สามารถขอแยกตรวจเป็นรายการได้นะครับจะต้องตรวจตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1,830 บาทนะครับซึ่งตรวจในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับขอจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองแจ้งให้บุตรหลานท่านเตรียมเงินจํานวนดังกล่าวนะครับซึ่งตรวจดังกล่าวก็จะมีอยู่6ด้านด้วยกันนะครับทีนี้หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคณะก็จะดำเนินการแบ่งกลุ่มนักศึกษานะครับเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีนเป็น5กลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม A B C D E นะครับก็จะหมายถึงกลุ่มน้องๆที่มีภูมิคุ้มกันแตกต่างกันนะครับอันนี้รายละเอียดปลีกย่อยก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงแล้วทางทีมงานก็จะคอยประสานกับน้องนักศึกษาเป็นระยะนะครับว่าน้องอยู่กลุ่มไหนนะครับก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายเสร็จแล้วมีการฉีดวัคซีนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านผู้ปกครองจะต้องได้เตรียมให้บุตรหลานของท่านในการจ่ายอีกนะครับตรงนี้ก็จะแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะฉีดวัคซีนประมาณเดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพวกไข้หวัดใหญ่ข้อตีบไอกรนนะครับโรคค้างภูมิไวรัสตับอักเสบบีโรคสุกใสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในการฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการตรวจภูมิด้วยนะครับว่าน้องมีภูมิหรือยังนะครับถ้าไม่มีภูมิก็ต้องอาจจะต้องฉีดเข็ม2เข็ม3ถ้ามีภูมิแล้วก็จะไม่ต้องฉีดซ้ำอีกครั้งนะครับผมในส่วนของทุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เรานะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับอันแรกก็จะเป็นทุนการศึกษาจากส่วนกลางก็จะเป็นของมช.เองนะครับ
ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะทางคณะก็จะประสานส่งไปที่ส่วนกลางให้นะครับในส่วนที่สองก็เป็นทุนการศึกษาของคณะเองโดยตรงนะครับก็คือจะเป็นการเปิดรับสมัครประกาศให้นักศึกษาทราบและสมัครขอทุนการศึกษาโดยตรงที่คณะเลยนะครับผมทีนี้ทุนข้อ3ก็เป็นทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกนะครับอาจจะเป็นทุนที่ติดตัวของน้องมาจากตั้งแต่ระดับม.ปลายแล้วหรือว่าเพิ่งได้ตอนอยู่เข้าอุดมศึกษาใหม่ๆครับเป็นหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนไว้นะครับก็จะมีประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆที่คณะนะครับอันนี้เราก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลําดับถัดไปทุนทํางานนะครับก็จะเป็นทุนที่ให้น้องๆนักศึกษาทํางานพิเศษระหว่างเรียนนะครับตรงนี้จะได้ชั่วโมงละ50บาทด้วยกันนะครับตอนนี้ที่สําหรับทํางานพาร์ทไทม์นะครับก็จะเป็นงานในมช.นะครับจะเป็นของคณะเองหรือคณะอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะมีประกาศค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ข้อ5นะครับในส่วนของเงินยืมฉุกเฉินก็จะเป็นเงินสําหรับน้องๆที่ได้เงินค่าใช้จ่ายจากท่านผู้ปกครองไม่ทันหรือเกิดปัญหาอะไรฉุกเฉินขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีเงินฉุกเฉินให้ยืมนะครับใช้คืนภายใน3เดือนไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ติดต่อที่หน่วยพัฒนานักศึกษาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยเชียงใหม่ก็ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของส่วนกลางซึ่งจะปิดระบบในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับก็ของผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็แจ้งบุตรหลานของท่านให้ไปสมัครได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับในส่วนของทุนของคณะเองเนี่ยรับสมัครถึงวันที่26มิถุนายนนะครับจะหลังจากทุนของมช.ไปแล้วนะครับซึ่งทุนที่น้องๆสมัครเนี่ยสามารถสมัครได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่จะไม่สามารถรับทุนซ้ำซ้อนได้ต้องขอให้น้องรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมในส่วนถัดไปก็เป็นเรื่องของกยศ.นะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่จะให้บุตรหลานของท่านนะครับกู้กยศ.ตอนนี้สามารถดำเนินการได้แล้วนะครับจะอยู่ในขั้นตอนที่1นะครับก็คือช่วงวันที่4ถึง18มิถุนายนนี้นะครับก็ยื่นเอกสารคำขอพร้อมแนบเอกสารนะครับผ่านระบบ DSL นะครับหรือแอปของกยศ. Connect นะครับก็พยายามย้ำเตือนให้บุตรหลานของท่านทำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยถ้าเกิดทำสำเร็จหรือกู้ได้นะครับผมในวันที่5มิถุนายนนี้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่ต้องจ่ายสำหรับคนที่กู้ได้นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับในช่วงวันที่5กรกฎานี้นะครับอันนี้ก็จะมีไทม์ไลน์ดังกล่าวนะครับแต่ก็ต้องทราบก่อนว่าท่านมีสิทธิ์กู้ยืมนะครับซึ่งประกาศผล27ท่านก็จะรู้แล้วว่าอ๋อฉันกู้ได้ไม่ต้องจ่ายในวันที่5กรกฎาแล้วนะครับในส่วนของค่าเทอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่สถานที่ออกกําลังต่างๆในมอชอนะครับช่วงนี้มอชอก็มีกีฬาอ่างแก้วเกมนะครับในส่วนของกีฬาบุคลากรตอนนี้ก็จะมีบุคลากรจากทั่วประเทศเลยมาแข่งขันกีฬาที่มอชอช่วงนี้ก็อาจจะคึกคักหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายในหอพักนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับก็จะมีศูนย์กีฬามีอะไรอยู่นะครับอันนี้เรามีบริการให้น้องยืมคืนโน้ตบุ๊กนะครับในส่วนของคณะเองมีอยู่40เครื่องด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษาที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือว่าจําเป็นต้องใช้นะครับสามารถให้น้องมาติดต่อที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อยืมใช้ได้นะครับตรงนี้เราให้ยืมเป็นรายเดือนนะครับเป็นละแล้วก็สามารถยืมได้หนึ่งภาคการศึกษานะครับแล้วต้องทําการรีนิวใหม่ทุกเดือนนะครับยังไงก็ฝาก PR ให้ท่านผู้ปกครองทราบเผื่อจะได้แจ้งบุตรหลานของท่านว่าถ้าสนใจก็มีบริการตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ขอพูดเรื่องวินัยนักศึกษานิดนึงครับท่านผู้ปกครองครับก็ให้ฟังให้ผ่านหูผ่านตาหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เรื่องของวินัยนักศึกษาที่ทางน้องๆนักศึกษาจะได้เกี่ยวข้องบ่อยๆและทางเราได้เกี่ยวข้องบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของวินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษานะครับและข้อบังคับว่าด้วยการสอบนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องแบบนักศึกษานะครับผมซึ่งเราก็ไม่อยากให้บุตรหลานของท่านที่มาเรียนจะต้องถูกพักการศึกษาหรือพักโทษอะไปเนื่องจากถูกวินัยนักศึกษานะครับซึ่งการทุจริตการสอบทางมช.ถือว่าเป็นการทุจริตที่รุนแรงเป็นวินัยที่รุนแรงนะครับพักการศึกษาหรือไล่ออกอย่างเดียวนะครับจะได้เน้นย้ําบุตรหลานของท่านไว้นะครับผมจะเป็นโทษต่างๆของวินัยนะครับทีนี้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยกันนะครับก็จะแบ่งหน่วยงานที่จัดได้3ส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่เขาจะเรียกกันสั้นๆว่าสโมกลางนะครับแล้วก็มีในส่วนของสโมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เอง
ที่จะเป็นน้องๆคอยจัดงานให้กับน้องๆในคณะนะครับแล้วก็หน่วยงานสุดท้ายก็คือฝ่ายวิชาการและก็หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับน้องๆขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์กิจกรรมนักศึกษานะครับถือว่ามอชอเป็นมหาลัยที่มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านผู้ปกครองก็ไม่สงสัยว่าน้องบอกอ้าวอาทิตย์นี้เข้าร่วมกิจกรรมอาทิตย์หน้าก็มีกิจกรรมเดี๋ยวก็มีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะฮะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของนี่ฮะกีฬาอ่างแก้วเกม30 พฤษภาถึง9 มิถุนาเนี่ยนะครับรับน้องรถไฟก็ผ่านมาแล้วเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่4-7เนี่ยวันนี้วันที่7ก็ประชุมผู้ปกครองนะครับเดี๋ยววันที่8-11น้องๆก็ต้องทดสอบภาษาอังกฤษนะครับมีประถมนิเทศวันที่12อย่างเงี้ยฮะนี่ก็จะมีกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมวันที่16 มิถุนายนนะครับมีไหว้ครูวันที่27 มิถุนายนอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะมีกีฬาช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยครับยาวมาจนถึงช่วงขึ้นดอยเนี่ยนะครับวันที่16 พฤศจิกายนนะครับมีฟูดเฟสติวัล19-20 22-24 มกรานะครับจนถึงไปจบชั้นปีหนึ่งต่อนู่นนะครับเดือนมีนา68นะครับระหว่างนี้กิจกรรมก็อย่าลืมว่าบุตรหลานของท่านมีสอบกลางภาคและก็สอบปลายภาคด้วยนะครับต้องแจ้งให้น้องๆว่าเอ้ยอย่าลืมมัวทำแต่กิจกรรมนะตั้งใจเรียนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์สั้นๆน้อยๆนะครับก็คือไหว้ครูก็จะวันที่27 มิถุนายนนี้นะครับซีมยูเฟรชเมนไนท์กับวันที่6นะขึ้นดอย16 พฤศจิกายนนะครับฟูดเฟสติวัลแล้วก็จะมีศาลสิงห์กินแอลอู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องสโมสรนักศึกษานะครับจะมาจัดกิจกรรมให้กับท่านบุตรหลานของท่านนะครับตอนนี้น้องๆก็จะ PR โปรโมทข่าวสารทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Facebook กันนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จก็จะให้น้องนายกนะครับมาคุยกับท่านผู้ปกครองด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะต้องกิจกรรมน้องๆมีแบบไหนยังไงบ้างเผื่อบางส่วนที่ผู้ปกครองกังวลอะมีห้องเชียร์อยู่ไหมกิจกรรมเป็นยังไงจะเอาน้องไปคุกเข่าไปเต้นแร้งเต้นกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องไม่เข้าได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็สามารถสอบถามจากทางน้องนายกสโมสรได้นะครับว่ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางเราเคยจัดให้น้องๆมานะครับมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับมีกิจกรรมพัฒนาเชิงวิชาชีพพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมนะครับการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลมชนะครับ LIVE นะครับหรือ Life Model นะครับตัวนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่อยากจะให้น้องๆเขาเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพนะครับสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างสวยงามนะครับและตรงนี้ขอฝากอีกอันนึงนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของมช.ที่ได้จัดทำขึ้นนะครับเป็น Welcome to SIMU 67นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่น้องๆสงสัยเนี่ยสามารถเข้าไปตรงนี้จะมีข้อมูลหมดทุกอย่างเลยครับว่าด้านของทุนการศึกษาเรื่องของเจ็บป่วยแล้วต้องไปที่ไหนยังไงนะครับมีตารางกิจกรรมมีแบบประเมินความคาดหวังนะครับมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรต่างๆที่ให้น้องๆที่ต้องทราบอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสามารถแจ้งให้น้องๆเข้าไปดูได้นะครับผมในส่วนของหัวข้อพัฒนานักศึกษาตรงนี้ก็หมดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่รับชมรับฟังมานะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของน้องนายกสโมสรนะครับน้องต้นกล้าที่จะมาพูดคุยให้กับผู้ปกครองฟังในส่วนของสโมสรนะครับก็ขอเรียนเชิญพบกับน้องต้นกล้าครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นกานะคะรัชประภาถาปนพิมุขค่ะเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2567นะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของสโม67มาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมที่จะจัดให้กับน้องๆปีหนึ่งรหัส67แล้วก็ของที่สโมเนี่ยจะทำขายออกมาแล้วก็ช่องทางการติดต่อของ
สโมสรนักศึกษานะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ไทม์ไลน์ของสโมสรที่จะจัดโครงการให้กับน้องๆปี67นะคะโดยโครงการสำหรับน้องๆรหัส67นะคะจะมีทั้งหมด10โครงการที่สามารถแบบว่าเข้าร่วมได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปพูดคร่าวๆกันในแต่ละโครงการนะคะโครงการแรกก็คือโครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดรั้วสีม่วงนะคะโดยโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการแรกค่ะเป็น first impression ที่น้องๆ67ก็จะได้เจอกับพี่สโมนะคะโครงการนี้ก็จะจัดในวันที่11มิถุนายนค่ะก็ในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆของโครงการนะคะก็จะเป็นโครงการที่จะได้มีการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีเดียวกันค่ะผ่านกิจกรรมฐานนันทนาการจากพี่ๆชั้นปีต่างๆแล้วก็พี่ๆชมรมค่ะแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตัวของ Walk Rally ที่จะให้น้องๆไปเดินในมอค่ะเพื่อที่จะได้ทราบตึกแล้วก็อาคารที่น้องๆเนี่ยจะได้ใช้เรียนแล้วก็ใช้ทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และเปิดโลกกิจกรรมค่ะก็จะจัดในวันที่13มิถุนาค่ะโดยในโครงการค่ะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆปีหนึ่งค่ะทั้งด้านการเรียนการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่วยน้องๆสอนลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วก็จะแนะนำตัวเรียนวิชาเรียนต่างๆค่ะรวมถึงจะมีพี่ๆเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอาจจะได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะต่อไปนะคะภายในวันเดียวกันก็จะมีกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้เลือกชมรมตามความสนใจค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงปลายเทอม1ค่ะที่จะเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องๆในการแบบว่าขึ้นดอยค่ะก็จะมีการร้องเพลงการซ้อมบูมแล้วก็การเรียนที่เกี่ยวกับวิธีพื้นฐานในการขึ้นดอยอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าประถมพยาบาลค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยขึ้นดอยอย่างแบบมีประสิทธิภาพค่ะโดยในส่วนของโครงการของสโมนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของน้องๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือว่าการบังคับน้องๆให้เข้านะคะต่อไปก็จะเป็นโครงการวันไหว้ครูค่ะจะจัดในวันที่27มิถุนาค่ะก็เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีแล้วก็กับอาจารย์ภายในคณะพยาบาลค่ะต่อไปเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องนะคะก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านการเรียนให้กับน้องๆชั้นปีที่1ค่ะเนื่องจากว่าเป็นชั้นปีแรกที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนที่ทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดได้พี่สโมเองก็เล็งเห็นตรงนี้นะคะก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยน้องๆปีหนึ่งในการเรียนวิชาอนาโตมีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในปีถัดๆไปนะคะก็จะมีช่วยเหลือน้องๆในชั้นปีที่2แล้วก็ปีที่3เกี่ยวกับการเรียนด้วยค่ะต่อไปโครงการ Little Ginny ตะเกียงน้อยพิชิตยอดดอยนะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับเพื่อการรับน้องขึ้นดอยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการเก็บระยะทางในการวิ่งแล้วก็ซ้อมบูมอีกครั้งค่ะต่อไปเป็นโครงการรับน้องขึ้นดอยนะคะจะจัดในวันที่16พฤศจิกายนค่ะเป็นโครงการประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะให้น้องๆชั้นปีที่1ขึ้นดอยสุเทพนะคะเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพค่ะต่อไปนะคะเป็นโครงการสัมพันธ์วิศวะสวนดอกค่ะก็เป็นโครงการประเพณีอีกโครงการหนึ่งของทางคณะฝั่งสวนดอกแล้วก็คณะวิศวกรรมค่ะโดยภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีแล้วก็กิจกรรมนันทนาการอื่นๆอีกค่ะต่อไปเป็นโครงการฮับขวัญน้องห้องขวัญเจ้าเข้าเฮือนสีแสดค่ะก็จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆชั้นปีที่1เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็มีการพบปะสายรหัสกินขันโตกด้วยกันประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ค่ะ
ก็คือจะเป็นโครงการที่ทางสโมเนี่ยจัดร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่แล้วก็กิจกรรม Walk Rally ค่ะต่อไปเป็นโครงการ Photo Club Photo Camp ค่ะก็จะเป็นโครงการที่ทำร่วมกับชมรมโฟโต้ของคณะพยาบาลนะคะโดยจะเป็นโครงการที่สร้างเสริมทักษะในการถ่ายภาพการแต่งภาพให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นของที่สโมจะทำขายนะคะก็มีชุดวอร์มคณะพยาบาลนะคะก็จะแบ่งเป็นเสื้อโปโลราคา290 บาทนะคะแล้วก็กางเกงวอร์มขายาวราคา290 บาทถ้าเกิดว่าซื้อทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงพร้อมกันก็จะอยู่ในราคา570 บาทค่ะในส่วนตรงนี้ท่านผู้ปกครองสามารถสแกนเพื่อพรีออเดอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ส่งเข้าไปในกลุ่มให้ผู้ปกครองอีกทีนึงด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ไม่ได้บังคับซื้อนะคะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้เลยโดยชุดวอร์มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ใส่กันตอนที่ขึ้นฝึกแลบค่ะต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะอันนี้เป็นปีแรกนะคะที่ทางคณะพยาบาลเราจะมีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นออกมาก็ยังไม่ได้มีการออกแบบอะไรค่ะเพราะว่าสโมมองว่าอยากให้เป็นกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะค่ะก็เลยจะมีการจัดแข่งขันออกแบบเสื้อเชิ้ตของคณะพยาบาลค่ะโดยจะมีทีมที่กำหนดแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดต่างๆสโมจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะต่อไปจะเป็นเซตของช่วงขึ้นดอยนะคะปีนี้เราจะทำเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลแล้วก็ผ้าคาดขึ้นดอยค่ะโดยอันนี้ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มราคาให้กับทางผู้ปกครองได้แต่ว่าก็สามารถติดตามได้จากเพจสโมสรแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองอีกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อกับทางสโมนะคะก็ตอนนี้ที่สามารถใช้ได้จะมีในส่วนของ LINE Official แล้วก็ Instagram Official นะคะเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าหน้าที่ส่งรูปเข้าไปให้ในกลุ่มอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อสักถามอะไรก็สามารถติดต่อกับทางสโมได้ค่ะต่อไปตอนนี้ทางสโมสรก็ได้เสร็จสิ้นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็ของที่จะขายแล้วท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องการติดต่อเอ้ยที่ต้องการสอบถามทางสโมสรไหมคะในส่วนของรับน้องวันที่11นะคะให้แต่งกายสุภาพเป็นไปเวทได้เลยค่ะแล้วก็เปิดได้แล้วก็คล่องแคล่วค่ะเพราะว่าจะอาจจะมีการเดินแล้วก็การทำกิจกรรมจากฐานต่างๆค่ะฝึกแลบปีไหนคะฝึกแลบจะได้เริ่มฝึกในช่วงของปี2ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องต้นกล้าแชร์ตรงนี้ไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องต้นกล้านะครับในส่วนของบทบาทของสโมสรนักศึกษาที่จัดกิจกรรมครับน้องๆใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของท่านผู้ปกครองทุกท่านถ้าเกิดมีข้อสงสัยข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรตอนนี้สามารถแจ้งเข้ามาได้ทางช่องแชทนะครับหรือว่าทางหน้าไมค์นะครับสามารถยกมือขอสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับอยากขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวจะขอทีมงานแชร์ QR code นะครับ QR code ในส่วนของกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลในนั้นนะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบแชทอ่านข้อมูลในช่องแชทนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับเรียนถามอาจารย์เปิดเรียนวันแรกติดธุระ2 วันต้องส่งมอช19ไหมครับจริงๆแล้วควรจะส่งครับเพราะว่าช่วงที่เปิดเทอมวันแรกเนี่ย2 วันแรกเนี่ยน้องๆจะต้องไปเข้าคลาสที่น้องเรียนแล้วก็ต้องแจ้ง
เดี๋ยวยังไงแล้วประสานมาทางพี่ทางฝ่ายวิชาการได้ครับก็ได้แจ้งช่วยว่าจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการลาเรียนหรือส่งมช19อ่ะนะครับน้องพักหอในยังไม่ค่อยรู้จักตึกเรียนเลยค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดหลายๆท่านเลยครับหลายๆคณะเจอเหมือนกันหมดนะครับแนะนำให้น้องลองเข้าแอปนะครับของมช.นะครับ CMU Mobile นะครับหรือแอปของ Google ก็ได้ครับมันจะมีแมปมีอะไรอยู่ให้นะครับว่าสถานที่ตึกเรียนต่างๆเป็นอย่างไรจะให้น้องๆลองเข้าไปดูก่อนไปเรียนจริงครับว่าเอ้ยห้องเรียนเราต้องอยู่ตึกไหนยังไงนะครับเพราะหลักๆแล้วก็จะมีเรียนที่คณะแล้วก็ที่ในมอนะครับผมยิ่งถ้าน้องพักหอในเนี่ยสะดวกหน่อยคือเดินไปเรียนได้นะครับแต่จะมีปัญหาที่จะต้องเวลามาเรียนฝั่งสวนดอกนะครับก็คือจะต้องมีนั่งรถขอสอมอชอมาหรือว่าถ้ามีรถส่วนตัวก็ต้องใช้รถส่วนตัวเข้ามาในฝั่งนี้นะครับทุนกยศจะมีสิทธิ์ได้ทุกคนที่ขอไหมคะชี้แจงผู้ปกครองดังนี้นะครับในส่วนของคณะพยาบาลเราเนี่ยเขาถือว่าเป็นการศึกษาหรือกลุ่มผู้กู้ลักษณะที่2ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิชาขาดแคลนนะครับซึ่งจะให้สิทธิ์พิเศษจริงๆอ่ะกู้ได้ทุกคนนะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าผู้ปกครองรายได้รวมกันตลอดปีไม่เกิน360,000นะครับก็จะสามารถกู้ได้ทั้งค่าครองชีพและค่าเทอมด้วยกันนะครับแต่ถ้ารายได้ผู้ปกครองเกิน360,000จะกู้ได้แต่เฉพาะค่าเทอมอย่างเดียวครับผมซึ่งในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติก็สามารถกู้ได้เหมือนกันแต่จะกู้ได้เฉพาะค่าเทอมแต่จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะว่าวงเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของกยศที่กำหนดให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์เนี่ยให้อยู่ที่80,000 บาทต่อปีนะครับแต่หลักสูตรอินเตอร์นะครับจะเกินวงเงินก็คือท่านจะกู้ได้ส่วนหนึ่งส่วนที่เกินจากที่กู้ได้ท่านจะต้องได้จ่ายเองเพิ่มนะครับนี่ในส่วนของหลักสูตรนานาชาตินะครับส่วนหลักสูตรปกติสามารถกู้ได้เต็มวงเงินเลยไม่มีปัญหาครับอันนี้ในส่วนของกยศ.นะครับกิจกรรมวันที่11 13มิถุนายังรับสมัครอยู่ไหมคะขอชื่อและรหัสนักศึกษาน้องอันนี้น้องต้นกล้าถามนะครับกิจกรรมที่13รับสมัครอยู่ไหมคะอันนี้น้องต้นกล้าตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนผู้ปกครองก็ลองให้ข้อมูลเพิ่มกับน้องนายกอีกทีหนึ่งนะครับวันที่11กี่โมงและนัดเจอที่ไหนคะวัคซีนต้องฉีดทุกคนไหมคะต้องฉีดทุกคนครับเพราะถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนการขึ้นฝึกนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนอย่างที่แจ้งเมื่อกี้แล้วจะมีการตรวจภูมิก่อนครับท่านผู้ปกครองว่าลูกของท่านมีวัคซีนคือได้รับมาแล้วหรือยังบางตัวนี้อาจจะเคยฉีดมาแล้วมีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดซ้ํานะครับแต่ถ้าตรวจแล้วไม่มีก็ต้องฉีดนะครับนับไม่นับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงอายุ10 ปีนะครับถ้าฉีดอยู่ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะไม่นับนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับผู้ปกครองก็คือวัคซีนเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญเพราะเป็นตัวเงื่อนไขในการขึ้นฝึกของบุตรหลานของท่านก่อนขึ้นฝึกที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับถ้าได้ทุนการศึกษาสามารถกู้กยศ.ได้ไหมคะได้ครับเพราะถือว่าคนละส่วนกันนะครับผมทุนการศึกษาจะเป็นในส่วนของทุนที่ได้มาต่างหากส่วนกยศ.นี่เป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เราจะกู้หรือไม่กู้ก็ได้นะครับน้องกู้กยศ.ก็สามารถยื่นขอทุนได้ครับไม่มีปัญหาครับขอไลน์กลุ่มผู้ปกครองอีกครั้งค่ะจะเป็นอันนี้ที่แชร์อยู่ตอนนี้หน้าจอนะครับที่ผู้ปกครองสามารถเข้ากลุ่มผู้ปกครองได้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางทีมงานจะขอท่านผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่มแล้วจะส่งข้อมูลกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้นะครับแล้วจะขอผู้ปกครองแอดตามกลุ่มตามชื่อบุตรหลานของท่านนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละประมาณ15 คนนะครับก็จะมีน้องๆอยู่15 คนอาจารย์ที่ปรึกษา1 ท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ในกลุ่มของไลน์ผู้ปกครองอีกทีนะครับฉีดวัคซีนช่วงไหนคะจะเป็นหลังเดือนกันยาไปนะครับหลังเดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับทุนของคณะพยาบาลที่ขอจะใช้คุณสมบัติอะไรในการพิจารณาครับ
ทุนของคณะส่วนใหญ่จะเป็นทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ครับผมก็คือเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับก็จะมีการยื่นหลักฐานนะครับมีการเขียนเหตุผลว่าทําไมถึงขอทุนยื่นรายได้ครอบครัวว่ารายได้ครอบครัวมีเท่าไหร่ยังไงอะไรครับมีการรับรองเงินเดือนจากทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสลิปเงินเดือนของผู้ปกครองเนี่ยครับก็จะมีเอกสารมีแบบฟอร์มอยู่มีรายละเอียดอยู่นะครับนานาชาติเรียนแยกหรือรวมคะเรียนแยกหลักสูตรกันครับคุณผู้ปกครองครับหลักสูตรนานาชาติก็จะเรียนแต่เฉพาะกลุ่มน้องหลักสูตรนานาชาติเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เป็นคนไทยหรืออาจารย์ต่างชาติก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเหมือนกันครับส่วนน้องหลักสูตรปกติก็จะเรียนใช้ภาษาไทยเป็นการเรียนการสอนอย่างเช่นว่าปีนี้มีหลักสูตรนานาชาติเรียน28คนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีน้องๆแค่28คนเรียนในวิชานั้นวิชานั้นส่วนน้องๆหลักสูตรปกติอาจจะมีอยู่ประมาณ200คนอย่างเงี้ยครับน้องเขาจะแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นแต่ก็เป็นกลุ่มในเพื่อนๆเขาทั้ง200คนเนี่ยครับอาจจะเป็นเซกหนึ่งเซกสองเซกสามเซกสี่เรียนรวมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เรียนเป็นภาษาไทยครับผมมีคำถามอื่นเพิ่มไหมครับตอนนี้ขอทยอยแอดเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางมช.เองต้องการตัวแทนผู้ปกครองครับในส่วนของแต่ละคณะนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ขออาสาสมัครทางท่านผู้ปกครองก่อนครับว่าท่านใดมีความประสงค์อยากเป็นตัวแทนผู้ปกครองของน้องนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมีบ้างไหมครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงหรือว่าเป็นตัวแทนในการส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการประชุมผู้ปกครองมีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทางมช.ให้เชิญท่านในนามตัวแทนของคณะตัวแทนผู้ปกครองคณะไปด้วยนะครับคำถามใหม่วันที่14ประถมนิเทศศึกษาออนไลน์ใช่ไหมครับวันที่14เป็นออนไซต์ครับเป็นตามสถานที่ที่จัดนะครับวันที่14จัดที่คณะนะครับน้องๆจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับอาจารย์ที่คณะเลยนะฮะทุนคณะกับทุนมหาวิทยาลัยถ้าเด็กๆได้ต้องเลือกแค่ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับจะไม่สามารถรับทุนซ้ำซ้อนกันได้ครับขอให้เลือกทุนที่มูลค่าสูงที่สุดครับไม่งั้นมันจะเป็นการที่จะรับทุนซ้ำซ้อนเสียสิทธิ์ให้กับน้องคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะขอให้น้องรับได้แค่ทุนใดทุนหนึ่งตอนนี้ยังรอท่านผู้ปกครองที่จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะครับเป็นในการเป็นผู้นำนะครับในกลุ่มผู้ปกครองน้องๆชั้นปีที่หนึ่งปีการศึกษา67นะครับมีอาสาสมัครไหมครับตอนนี้อยากได้อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนมากๆเลยนะครับอยู่เชียงใหม่ก็ได้อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องอยู่เชียงใหม่เสมอไปนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารค่อนข้างง่ายแล้วนะครับสามารถใช้การสื่อออนไลน์ได้ตัวแทนรับกี่ท่านครับ2 ถึง 3ท่านครับผม2 ถึง 3ท่านครับสามารถสมัครมาได้เลยคุณจักรพันธ์ยินดีไหมครับที่จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองเดี๋ยวถ้าท่านไหนจะยินดีรับเป็นตัวแทนผู้ปกครองเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อให้ทีมงานติดต่อไปขอเบอร์โทรศัพท์กับรายละเอียดนะครับคุณจิราพรรุจิราพรคำปวนบุตรถามว่าถ้าเราได้ทุนคณะแล้วสามารถกู้กยศ.ได้อีกไหมคะได้ครับคนละส่วนกันครับน้องกู้กยศ.ได้และขอทุนได้ครับไม่มีปัญหาหรือว่าขอทุนส่วนกลางแล้วกู้กยศ.ก็ได้ไม่มีปัญหาครับตัวแทนผู้ปกครองทำหน้าที่อะไรบ้างคะพอดีทำงานประจำกูไม่ว่างค่ะส่วนใหญ่ตัวแทนผู้ปกครองก็จะมีแค่งานกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยกับของคณะครับที่จะเชิญตัวแทนผู้ปกครองมาเข้าร่วมแต่ถ้าไม่สะดวกเข้าร่วมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเป็นตัวแทนในการ
เสนอความคิดออกความคิดเห็นต่างๆนะครับเวลามีกิจกรรมหรือมีงานมีข้อมูลมีอะไรที่ต้องการส่งให้แค่นั้นเองครับไม่ได้ว่าจําเป็นว่าท่านต้องมาเป็นตัวแทนแล้วท่านต้องมานะครับผมทุนคณะสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะได้จํานวนทุนละเท่าไหร่คะทุนคณะตอนนี้ประกาศประชาสัมพันธ์ไปทาง Facebook ชั้นปีของน้องนักศึกษานะครับตอนนี้เราจะเริ่มดําเนินการรับสมัครหลังจากน้องได้รหัสนักศึกษาแล้วได้รหัสที่สามารถสมัครได้ในระบบก็จะแจ้งให้น้องทราบนะครับเราจะแจ้งให้น้องทราบทางไลน์กลุ่มของน้องนะครับFacebook ชั้นปีของน้องนะครับแล้วก็ประกาศทั่วไปของทางคณะนะครับส่วนจํานวนเงินหรือจํานวนมูลค่าทุนไม่เท่ากันครับแล้วแต่ความจําเป็นและความคะแนนที่น้องสัมภาษณ์ได้นะครับจําเป็นมากก็จะได้ทุนมากหน่อยนะครับซึ่งทุนจะแบ่งเป็นทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องน้องบางคนมีความจําเป็นมากดูแล้วน่าให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับน้องอาจจะได้ทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้จะมีคณะกรรมการทุนการศึกษาสัมภาษณ์ให้คะแนนและก็มีการไปเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็เพื่อคัดกรองเด็กว่ามีความจําเป็นลําบากมากน้อยแค่ไหนต้องได้ทุนแบบไหนนะครับถึงจะให้ข้อมูลได้นะครับถ้าต้องฉีดวัคซีนทุกตัวจะมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะให้น้องตอบให้อีกทีมันเมื่อกี้มีในสไลด์แต่ผมอาจจะผ่านเร็วไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาตอบรีพลายตอบให้โดยตรงนะครับน้องพักที่หอพักคณะพยาบาลฝั่งสวนดอกเดินทางไปเรียนมอชออย่างไรคะอันนี้ก็จะเหมือนกับน้องที่อยู่ฝั่งมอชอมาสวนดอกครับก็จะมีรถขอสอมอชอวิ่งวนครับมันจะมีรถจากมอชอมาที่สวนดอกและจากสวนดอกมามอชอนะครับมีวิ่งมาหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรอบเป็นตามรอบไปต้องขอให้น้องไปเช็คในไอแอป CMU Mobile นะครับจะมีตารางรอบรถอยู่ว่ารถวิ่งเส้นนี้กี่โมงตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยนะครับมีคำถามอื่นสามารถถามได้เลยนะครับนักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถขอทุนการศึกษาได้ใช่หรือไม่ใช่ครับหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรปกติสามารถขอทุนได้เลยครับกู้ได้ด้วยทั้งกยศ.นะครับทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติขอทุนได้ทั้งคู่นะครับแต่ได้ไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมันต้องมีการผ่านเกณฑ์การคัดกรองของคณะกรรมการทุนการศึกษาว่ามีความจําเป็นจริงควรจะได้ทุนก็จะได้ทุนไปอย่างเงี้ยนะครับสมัครขอได้ครับแต่ได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้ยังรอตัวแทนผู้ปกครองอยู่นะครับเมื่อกี้มีที่ถามมานะครับมีคุณปุ้ยนะครับมีคุณจักรพันธ์นะครับตอนนี้เรายินดีมากนะครับถ้าเกิดจะเป็นตัวแทนผู้ปกครองให้กับเรานะครับโอ้ขอบพระคุณคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยณภัสวรรณยินดีเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวจะรบกวนทีมงานติดต่อไปอีกทีคุณปุ้ยแอดไลน์กลุ่มผู้ปกครองหรือยังครับถ้าแอดไลน์กลุ่มผู้ปกครองแล้วขอรบกวนแสดงตัวในไลน์กลุ่มหน่อยว่าชื่อณภัสวรรณเป็นตัวแทนผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อไปนะครับผมอ๋อโอเคมีอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแสดงตัวในไลน์กลุ่มผู้ปกครองด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อไปนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับผู้ปกครองพักขพรนะครับคุณพักขพรนะครับทุนนี้ครอบคลุมตลอด4 ปีและซัมเมอร์ไหมคะถ้าขอชี้แจงดังนี้ครับทุนการศึกษาแบ่งเป็น2 แบบครับผู้ปกครองก็คือทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาถ้าเกิดว่าน้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นทุนการศึกษาแบบสำเร็จการศึกษาน้องก็จะได้ตลอดหลักสูตรครับแต่ถ้าน้องได้ทุนที่เป็นเฉพาะปีการศึกษาอย่างเช่นนางสาวกอไก่ปีนี้สมัครทุนนะครับได้รับการคัดเลือกให้ได้ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีจำนวนเงิน20,000 บาทอย่างเช่นนี้น้องก็จะได้แค่ปีนี้20,000 บาท
ปีหน้าน้องสามารถขอใหม่ได้นะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ในปีนั้นว่ามีคนขอทุนมากขอน้อยเท่าไหร่แล้วได้ทุนเราได้ทุนเรามีแหล่งทุนมากน้อยแค่ไหนอีกด้วยครับเป็นปัจจัยเหมือนกันนะครับยังรับตัวแทนผู้ปกครองอยู่ไหมคะได้ครบหรือยังคะนางชูขวัญยินดีครับคุณชูขวัญอีกหนึ่งท่านนะครับจะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอคุณชูขวัญแจ้งในไลน์กลุ่มผู้ปกครองหน่อยนะครับขอแสดงตัวหน่อยนะครับโอเคผมอาจจะข้ามคำถามไปมีคำถามที่บอกว่าหอพักในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์ห้องแอร์มีห้องน้ำในตัวหรือเปล่าคะหอพักในกำกับและหอสวนดอกหอคณะคือหอหนึ่งหอพักในกำกับก็คือหอพักในกำกับนะครับมีสองที่ทั้งสองที่ไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับหอที่มีแอร์จะมีที่หอพักในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเดียวแต่จะมีเป็นบางห้องนะครับผมทั้งสองหอไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับจะเป็นห้องน้ำรวมครับผมทุนเดี๋ยวนะครับคราวนี้พทยอยอ่านถ้าได้ทุนจากโรงเรียนเดิมแล้วสามารถขอทุนได้อีกไหมคะถ้าเป็นทุนต่อเนื่องของโรงเรียนเดิมแล้วให้ในระดับอุดมศึกษาต่อจะซ้ำซ้อนกับทุนที่มาได้ที่มอชอหรือที่คณะครับตรงนี้จะไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าในข้อแม้ว่าน้องมีความจำเป็นจริงๆหรือมูลค่าทุนเดิมที่ได้จากโรงเรียนเดิมอย่างเช่นได้ปีละ10,000 บาทหรือปีละ5,000 บาทมันอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยครับก็ให้น้องมาติดต่อเป็นหลายกรณีไปนะครับอันนี้ขอคุณแม่นะอาภัสนันนะครับแจ้งน้องเข้ามาคุยรายละเอียดเป็นการส่วนตัวได้ครับว่าถ้าเกิดมีทุนติดตัวแล้วมันไม่เพียงพอหรือว่าอย่างไรเนี่ยให้เข้ามาคุยกับพี่ที่หน่วยกิจการนักศึกษาได้ครับผมหลักสูตรนานาชาติปีหนึ่งเรียนที่คณะหรือในมช.เรียนทั้งคู่เลยครับคุณแม่ถ้าวิชาตัวแพทย์กับตัวคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยจะเรียนที่ฝั่งสวนดอกนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาทั่วไปอย่างเช่นวิชาสถิติวิชาของวิทยาศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษก็จะเรียนที่ฝั่งในมช.หมดเลยครับน้องหลักสูตรปกติกับนานาชาติก็คือจะเรียนหลักสูตรเหมือนกันแต่ว่าต่างแค่ภาษาสถานที่ก็คือจะเหมือนกันครับก็คือทั้งสวนดอกและก็สวนสัตว์เหมือนกันครับกยศ.นะครับเมื่อกี้ผู้ปกครองถามว่ากยศ.เดี๋ยวนี้ครับมันเป็นการทำระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองเน้นย้ำให้บุตรหลานของท่านนะครับต้องทำยืนยันการกู้เงินทุกภาคการศึกษานะครับยิ่งเทอมหนึ่งในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะถ้าเกิดไม่ได้ยืนยันในเทอมหนึ่งเทอมสองท่านจะไม่สามารถกู้ได้ต่อเพราะวงเงินของท่านจะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉันกู้เทอมหนึ่งละเทอมสองพอมีกำลังไม่กู้ต่อได้ไหมไม่กู้ต่อได้ครับก็คือไม่ต้องยืนยันเทอมสองแต่ถ้าเกิดว่าเทอมหนึ่งเราไม่ขอฉันพอส่งไหวอยู่ค่อยไปกู้เทอมสองละกันแบบนี้จะกู้ไม่ได้นะครับต้องทำตั้งแต่ภาคการศึกษาที่หนึ่งเป็นต้นไปพอจะได้วงเงินมานะครับพอภาคการศึกษาที่สองก็จะได้กู้ต่อเนื่องได้อย่างนี้นะครับก็ต้องเน้นย้ำให้บุตรหลานของท่านทำทุกภาคการศึกษานะครับตอนนี้ในกลุ่มผู้ปกครองแสดงตัวแทนครบทั้ง3ท่านไหมครับเมื่อกี้มีคุณชูขวัญนะครับมีคุณคุณผู้ปกครองค่ะคุณภัคขพรนะครับมีคุณณภัสวรรณครับ3ท่านไหม
โอเคโอเคครับทีมงานแจ้งว่าเห็นในแชทในกลุ่มผู้ปกครองแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานแจ้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยหรือยังครับถ้ายังก็สามารถแจ้งได้เลยครับเป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวจะขอท่านผู้ปกครองเข้าไฟล์ตัวนี้เพราะว่าจะแบ่งบุตรหลานของท่านออกเป็นอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านหาชื่อลูกตัวเองนะครับชื่อลูกตัวเองว่าลูกตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นว่าลูกชื่อกมลชนกยุทธวงศ์อย่างนี้นะครับลำดับที่6นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาชื่ออาจารย์รังสิมาโตสงวนข้อมูลติดต่อก็จะมีช่องไลน์กลุ่มตรงนี้ก็ท่านผู้ปกครองแอดไลน์ให้ตรงกับชื่อลูกของท่านนะครับแล้วก็ชื่ออาจารย์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้นัดชี้แจงกับท่านผู้ปกครองหลังจากเสร็จจากการประชุมครั้งนี้นะครับท่านจะได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนะครับผมซึ่งบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับหมายถึงในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานะฮะบางท่านก็รอเจอพูดคุยกับท่านอยู่นะครับผมในการลงทะเบียนปีหนึ่งเทอมหนึ่งตามคอร์สซิลิบัสจะกำหนดกระบวนวิชาและเสกให้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ครับจะกำหนดให้แล้วครับว่าน้องเขาจะได้เรียนวิชาไหนเสกไหนมันถ้าเป็นวิชาหลักวิชาบังคับตัวนี้จะค่อนข้างกำหนดให้หมดแล้วนะครับนอกจากวิชาเลือกเสรีที่เลือกเองต่างหากอันนั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับเคยลงเรียนร่วมกับคณะแพทย์โอนหน่วยกิตต้องทำอย่างไรบ้างครับอันนี้อาจจะเป็นคำถามค่อนข้างละเอียดลงดีเทลไปค่อนข้างเยอะอันนี้อาจจะให้เดี๋ยวผู้ปกครองแจ้งมันจะมีเอกสารอยู่ในโน้ตกรุ๊ปนะครับในกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็หรือไม่ก็อยู่ในกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็แจ้งอีกทีหนึ่งก็ได้ครับว่าขอปรึกษาเรื่องโอนหน่วยกิตตอนเรียนคณะแพทย์อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องทีมวิชาการที่เขาทําเรื่องของการโอนหน่วยกิตให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถดูข้อมูลหลักสูตรวิชาเรียนต่างๆได้ที่ไหนคะเดี๋ยวจะให้น้องฝ่ายวิชาการเขามาปักหมุดให้หรือทำลิงก์ไว้ให้นะครับคุณผู้ปกครองในกลุ่มดีกว่าในกลุ่มหลายผู้ปกครองเนาะจะได้สามารถเข้าไปดูได้ว่าวิชาเรียนที่บุตรหลานของท่านต้องเรียนจะมีข้อมูลแบบไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนประถมนิเทศเนี่ยน้องๆจะได้รับสมุดคู่มือนะครับไปทุกคนเลยนะครับทั้งหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติว่าจะมีกระบวนวิชาแบบไหนยังไงบ้างนะครับขั้นตอนการต้องสําเร็จการศึกษาต้องลงไม่ต่ำกว่ากี่หน่วยกิตอะไรยังไงใช้ระยะเวลาเรียนเท่าไหร่นะครับตรงนั้นจะมีคู่มือบอกเลยในวันที่น้องๆได้มาเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษาวันปฐมนิเทศนะครับตรงนั้นก็จะทราบข้อมูลหมดแล้วครับเห็นตารางเรียนบางวันมีเวลาพักและเดินทางมาเรียนฝั่งสวนดอก30 นาทีจะมาทันใช่ไหมคะตรงนี้ตอบกลางๆดีกว่าครับคุณแม่เพราะว่ามันมีหลายคณะหลายส่วนวิชาแล้วก็น้องๆก็ค่อนข้างเยอะที่จะต้องเปลี่ยนคลาสการเรียนซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยขอยกตัวอย่างปีที่แล้วก็ซึ่งมีปัญหาเหมือนกันที่ว่ารถไม่พออะไรเงี้ยนะครับมาไม่ทันทางคณะก็จะจัดหารถเพิ่มในส่วนของคณะเองมารอรับน้องเพื่อจะมาเรียนที่ฝั่งสวนดอกโดยตรงนะครับตอนนี้เราต้องขอดูสถานการณ์ก่อนว่าตามที่ทางมช.จัดรถให้จัดสรรเนี่ยน้องมาเรียนได้ตามกำหนดไหมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะก็คลุกคลักบ้างในช่วงแรกนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาอะไรทางเราไม่นิ่งนอนใจครับทางอาจารย์ก็จะคอยช่วยเหลือดูแลในการจัดรถเพิ่มถ้าเกิดว่ารถมันไม่พอหรือว่าจำนวนเวลานะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงครับทางเราจะช่วยดูให้อีกทีนะครับ
ตารางเรียนตอนนี้แจกหรือยังครับยังน่าจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอ๋อตอนนี้มันจะเป็นแค่เหมือนว่าเราจะต้องได้เรียนวิชาอะไรบ้างเหมือนคอร์สซิลิบัสนะครับตอนนี้ยังไม่มีตารางเรียนออกนะครับคุณแม่จะต้องลงทะเบียนเรียนก่อนเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยทางเราถ้าทราบข้อมูลแล้วเราจะมาแจ้งให้ผู้ปกครองในกลุ่มไลน์อีกครั้งนะครับว่าตารางเรียนของท่านลูกเป็นแบบไหนยังไงนะครับจะพยายามอัปเดตให้ตลอดนะครับโอเคตอนนี้นะครับขอผู้ปกครองนะครับเข้ากลุ่มรายย่อยที่เป็นแจ้งในรายกลุ่มไปอีกทีนะครับตอนนี้คือมีอาจารย์ที่ปรึกษารอพบกับพวกท่านอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ให้ไปตอนนี้นะฮะตอนนี้ขอให้ท่านแอดไลน์เข้ากลุ่มไปก่อนแล้วเกิดถ้าไม่มีคําถามอะไรใดๆแล้วเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะได้ให้แต่ละท่านไปพบกับผู้ปกครองท่านผู้ปกครองไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในทางกลุ่มที่ทางน้องๆทีมงานได้ทำแบ่งไว้ให้นะครับที่เป็นกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับบางกลุ่มก็อาจจะซูมต่อเลยบางกลุ่มก็อาจจะเป็นนัดหมายกันในไลน์กลุ่มอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่10กว่ากลุ่มด้วยกันนะครับของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะมาพบกับท่านผู้ปกครองนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอาจจะตอบคำถามได้ไม่ครบหมดหรือรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้าเกิดท่านผู้ปกครองยังสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวจะทยอยไปตอบให้ในนั้นนะครับผมเดี๋ยวที่ค้างไว้นะครับที่จะรบกวนผู้ปกครองเพิ่มอีกมันจะมีในส่วนของการประเมินผลโครงการในวันนี้นะครับที่จะต้องรบกวนให้ท่านผู้ปกครองให้ข้อมูลหน่อยว่าโครงการจัดวันนี้รูปแบบเป็นยังไงพอใจไม่พอใจข้อมูลได้ครบถ้วนไหมสะดวกไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ท่านผู้ปกครองให้ข้อมูลด้วยแล้วมันจะมีในส่วนของทางมช.ที่ขอทางคณะนะครับสำรวจมาในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับสำรวจความคาดหวังของทางผู้ปกครองเดี๋ยวเราก็จะได้ขอไปอีกทีนะครับกลุ่มผู้ปกครองได้ที่ไหนกลุ่มไลน์ผู้ปกครองขอทีมงานโชว์อีกทีนะครับผมจะมีอยู่ในช่องแชทอาจจะตกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวโชว์หน้าจอนี้ก็สามารถแอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ปกครองคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มขอแอดไลน์นี้เข้าไปเลยนะครับช้านิดนึงมาแล้วนะครับสามารถแอดได้เลยครับเข้าได้ไหมครับผู้ปกครองตอนนี้ก็เห็นถ้าเข้ามาแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวอัปเดตกันในนั้นอีกทีนะครับงั้นผมขอทวนอีกครั้งนะครับหลังจากเราแอดไลน์กลุ่มผู้ปกครองตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอท่านผู้ปกครองเข้าไปดูไฟล์ PDF นะครับที่จะเป็นกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อนะครับตรงนี้ทีมงานส่งไปให้แล้ว
หลังจากมีลิงก์นะครับทั้งกดเข้าไปในลิงก์ก็จะเจอไฟล์นะครับ PDF แล้วก็กดไฟล์ตัวนั้นมานะครับแล้วก็จะดูชื่อบุตรหลานของท่านนะครับว่าชื่อบุตรหลานของท่านชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นชื่อกีรติมณีโชติอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลด้านหลังก็จะเป็นกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านนะครับก็แอดเข้าไลน์กลุ่มตรงนั้นได้เลยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้รอพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในช่วงนี้นะครับมีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับในช่องแชทเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ให้ท่านผู้ปกครองได้พบเจอและพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเลยนะครับจะได้ฝากฝังอะไรกันได้อย่างถูกตัวถูกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อนะครับโอเคอันนี้จะเป็นกลุ่มในส่วนของหลักสูตรนานาชาติก่อนนะครับมีอยู่ประมาณ36คนนะครับ36คนก็จะแบ่งลำดับที่1ถึง8นะครับก็เป็นอาจารย์นงลักษณ์นะครับก็จะมีไลน์กลุ่ม QR Code ให้ถ้าท่านลูกท่านเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในลำดับที่1ถึง8ก็เข้าของอาจารย์นงลักษณ์นะครับถ้าท่านเรียนในส่วนอินเตอร์คนที่13ท่านก็เข้าในส่วนของอาจารย์สุภารัตน์นะครับเข้ากลุ่มนี้นะฮะในส่วนของลำดับที่17ถึง33ก็จะเป็นท่านอาจารย์ปิยนุชชูโตนะครับในส่วนของลำดับอาจจะผิดนะครับขอให้ท่านดูตามชื่อเอานะครับแล้วก็ดูข้อมูลด้านหลังว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนนะครับอันนี้ในส่วนของหลักสูตรนานาชาตินะครับอาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนะครับอันนี้เป็นในส่วนของหลักสูตรปกตินะครับถ้าท่านไหนเปิดไฟล์ไม่ได้เดี๋ยวดูที่หน้าจอนี้นะครับก็คือลำดับที่1ถึง14นะครับกนกนาถถึงกันดพรนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์รังสิมาก็สแกน QR Code นี้เข้าไปได้เลยนะครับส่วนลำดับถัดไปนะครับ15ถึง28นะครับกำไรทิพย์ถึงจิตติมาภรณ์นะครับจะเป็นในส่วนของอาจารย์ลักษณดานะครับอารักษณัตลักษณัตบุตรดานะครับอาจารย์โบนะครับและกลุ่มที่3นะครับจิรประภาจนถึงชนันชิตานะครับจะอยู่ในส่วนของอาจารย์จิตตวดีนะครับอันนี้ลำดับที่43ชนัญชิตาจนถึงชุติการนะครับจะอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ดร.ณัฏฐยานะครับแล้วก็ชุติเทพถึงณัฏฐวรานะครับ55ถึง65นะครับ66ก็จะเป็นอาจารย์ประทุมนะครับอาจารย์ประทุมแล้วก็ลำดับที่67นะครับณัฏฐวัฒน์ถึงณภาดานะครับ80ก็เป็นอาจารย์กิ่งฟ้านะครับอันนี้เข้าเฉพาะผู้ปกครองครับอาจารย์เป็นกลุ่มสำหรับที่ให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงครับเวลามีอาจารย์มีคำถามหรือมีข้อสงสัยหรือมีความเป็นห่วงก็ตรงนี้ให้ผู้ปกครองเนี่ยแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงได้เลยนะครับ
อันนี้คืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลบุตรหลานของท่านนะครับอาจารย์หนึ่งท่านดูแลอาจารย์น้องๆอยู่10 ถึง 15 คนไม่เกินนี้นะครับตอนนี้ให้เข้าเฉพาะผู้ปกครองนะครับไม่ต้องให้น้องๆเข้านะครับอันนี้ลำดับ1 2 3นะครับมิยุกิคุซุโอกะนะครับถึงวรหทัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์สุวิทย์อินทองนะครับเป็นอาจารย์ประจำชั้นพอดีอันลำดับถัดไปนะครับวรัชยาถึงสุภวดีนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์จันฉายนะครับโยธาใหญ่ถัดมานะครับก็จะเป็นสุภกรจันพรนะครับลำดับที่149จนถึงสุนีรัตน์นะครับร่มพนาธรรมนะครับอันนี้อยู่ที่อาจารย์เพชรสุนีนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่ลำดับ161 ถึง 172นะครับก็เป็นสุพินดาจนถึงอาริสากลุ่มอาจารย์สมใจครับก็สแกน QR Code นี้เข้าไปได้เลยนะครับอาจารย์บางท่านก็จะนัดซูมต่อเลยอาจารย์บางท่านบอกนัดหมายกันอีกรอบหนึ่งอย่างน้อยก็มีรายกลุ่มให้อุ่นใจแล้วว่ากลุ่มผู้ปกครองของอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้นะจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นช่องทางติดต่อเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงนะครับในส่วนกลุ่มใหญ่เมื่อกี้ก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของผู้ปกครองทั้งหมดนะครับที่เป็นชั้นปี1รหัส67ด้วยกันทั้งหมดนะครับเวลามีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอะไรผมจะไปแจ้งในไลน์กลุ่มนี้นะครับก็หากว่าทางท่านผู้ปกครองไม่มีข้อคำถามใดๆแล้วนะครับทางผมและทีมงานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรไปนะครับก็ขอทางทีมงานนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้เราพบกันอีกทีได้ในไลน์กลุ่มนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ